พลเอกประยุทธ์ขอโทษรัฐมนตรีลั่นทำแล้วขอรับผิดชอบเพียงคนเดียวด้านโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่เกี่ยวเรื่องถวายสัตว์แค่อ่อนเพลียเพราะกินทุเรียนเยอะผบ.ตร.ฉุนสื่อคาดเดาเหตุการณ์ระเบิดส่งผลตำรวจทำงานยากฝ่ายตรงข้ามรู้ความเคลื่อนไหวแจงเลือกความสงบจบที่ลุงตู่หมายถึงไม่มีม็อบไม่ใช่ไม่มีระเบิดมงคลกิจยืนยัน5พรรคเล็กขอแยกตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระอึดอัดรัฐบาลทำผิดหลายเรื่องชี้กรณีถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกสวัสดีครับครับตอนเราเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้เรามาเจอกันนะฮะก็ในช่วงบรรยากาศดีๆแบบนี้แต่ว่าบรรยากาศการเมืองก็โหระอุนะฮะบรรยากาศดีๆนี่คืออะไรครับอาจารย์พิษวันนี้ดูอ่อนเพลียนะฮะทำไมฮะทานทุเรียนมาป่ะฮะตามมุกกันไม่ทันจริงเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีข่าววุ่นวายกับทุเรียนเยอะที่สุดเลยนะครับผมแล้วรอบนี้บาดถือทุเรียนหิ้วทุเรียนแต่ที่ถือทุเรียนอ่ะถือถูกแต่เข้าใจว่าตอนรับอ่ะรับไม่ถูกแกไม่ได้รับแกโยนแกโยนไม่ที่บอกว่าเป็นนั่นน่ะแกไปโยนแล้วป่ะไม่ไปรับมาที่ไปโชว์แล้วไปรับโยนนี่มันไม่เลือดออกนิ้วเดียวนะมันออกทั้งนิ้วเลยไงออกทุกนิ้วเลยข่าวออกนิ้วเดียวผมเข้าใจว่าแกเป็นคนโยนข่าวทุกนิ้วนี่ธาตุไฟเขาแทรกกันเท่าที่เคยอ่านกิมยงอะไรนี่น่าจะถึงขั้นไม่ใช่เลยอ่อนเพลียนะอ่อนเพลียเพราะกินทุเรียนเนี่ยครับแล้วก็วันนี้ก็ที่ทำเนียบใช่ไหมฮะนักข่าวก็ถามว่าเอาสรุปว่าอย่างไรกับเรื่องข่าวลือออกไม่ออกแกก็ยิ้มอ่อนนะนะฮะแล้วก็ออกจากทำเนียบไปก็คือออกจากทำเนียบเอาเลิกเอาชัยให้ดูสำหรับคนที่แบบลุ้นตลอดเวลาแต่จะออกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ทราบฮะแต่ว่าน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะฮะกรณีที่ออกจริงๆเนี่ยแล้วใครจะมาเป็นเดี๋ยวสวก็โหวตเข้ามาใหม่ฮะทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าระเบียบตอนนี้คือยังไงเหมือนแคนดิเดตจะไม่หมดอายุนะอย่างเช่นกรณีของคุณธนาธรเนี่ยสมมติมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาหัวหน้าพรรคอะไรที่เขาเป็นแคนดิเดตไปก็บอกคุณธนาธรมีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกนะฮะเพราะว่าวิธีคิดของแคนดิเดตมันคือวิธีคิดแบบคนนอกเพื่อไทยสามคนก็ยังอยู่แต่ทีนี้คิดในมุมของฝ่ายรัฐบาลเดียวคือชื่อคุณอภิสิทธิ์ก็ยังอยู่หรือคุณอนุทินก็เหลือสองคนคุณอนุทินเพราะว่าพลังประชารัฐเขาโชว์ความกล้าหาญเขาโชว์คนเดียวดังนั้นเขาก็จบไปคนเดียวเลยยังไงเลยนะไม่ฮะเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ก็โหวตกลับเข้ามาใหม่นี่มันไม่ได้ทำให้การลาออกไม่ได้ทำให้ความแคนดิเดตซี่ของการเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคหมดไปด้วยนะฮะตามพิธีการลาออกเสร็จนะฮะก็กลับมาได้อีกก็โหวตเข้ามาใหม่ได้อีกก็สนุกไปเพราะว่าถ้าโหวตกลับเข้ามาใหม่เนี่ยในวันโหวตกลับก็ต้องมีการอภิปรายก็โหทีนี้ก็อภิปรายสนุกสิแต่อย่างน้อยวันนี้5พรรคเหมือนจะขอไปเป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วนะครับนำโดยคุณมงคลกิจที่เคยมารายการเราแล้วก็มาเจอเรา3คนนะเต้พี่เต้เต้หนุ่มนี้แรงนะฮะก็มีบทบาทครับนะครับน่าสนใจทีเดียวครับก็มีอย่างในหน้าวอลก็มีการพูดจาเรื่องพี่เต้กันเยอะแยะนะฮะตกลงบางคนก็บอกว่าแหมยังไม่ลืมบางคนก็บอกดีนะครับก็เป็นคนซึ่งแบบชิงหน้าข่าวมากที่สุดก็ดีในแง่ที่ว่าสิ่งที่พูดไปอย่างเช่นในกรณีของที่จะขึ้นภาษีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะแกก็พูดด้วยเหตุผลที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนถูกไหมในขณะที่เศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างเงี้ยจะเพิ่มรายจ่ายให้อีกทำไมไม่ไปลดรายจ่ายในขณะที่รายได้ยังเท่าเดิมเนี่ยมันก็ยังเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนอันนี้ฟังได้อ่ะแต่ถามว่าดู track record ของความเป็นนักการเมืองใช่ไหมจากที่ไม่เอาเสร็จแล้วบอกจะเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่จนมาวันนี้ก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในบริษัทไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นไงเห็นความลื่นไหลนะของพี่เต้เขาได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่ะอีกเรื่องนึงฮะคือความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องระเบิดนะฮะมาวันนี้วันพฤหัสเนี่ยก็ครบรอบ1สัปดาห์พอดีนะฮะที่มีระเบิดไปวางหน้าสตช.สรุปก็เลยไม่รู้แต่ว่าโทษว่านักข่าวกับประชาชนไปเขียนกันไปเลยทำให้เขารู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจครับพวกผมจะรู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจได้ไงฮะขอโทษนะเห็นผมว่าตลอดว่ามีนักข่าวที่สนิทกับตำรวจบางท่านแล้วตำรวจอาจจะให้ข่าวไปแล้วทีนี้เนี่ยข่าวอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอะไรแบบนี้นะฮะที่เขามีการก็ไม่ถูกก็ถูกแล้วสิฮะก็ดีแล้วสิฮะก็ท่านมีข้อเท็จจริงอยู่ในมือฮะท่านก็บอกมาสิว่าความจริงที่ว่านั้นคืออะไรมาดูเนื้อข่าวนิดหนึ่งฮะก็คือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้นะครับครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับแล้วก็พันตำรวจโทนะครับสุทธิพงษ์วงปิ่นนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมว่าน่าจะเขียนเป็นพลตำรวจโทนะฮะครับฮะหรือผบ.ชน.เนี่ยนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับผู้บัญชาการเนี่ยนะครับในตำรวจนะครับร่วมกันแถลงข่าวเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
นะครับในช่วงต้นสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็พลตำรวจจากทิพย์นะครับก็เปิดเผยว่าภาพรวมการคลี่คลายคดีเนี่ยนะครับว่าตำรวจทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดครับต้องบอกได้เหรอฮะฮะก็พี่ไม่เข้าใจแหละฮะว่ารอบ5ปีที่ผ่านมาและต่อจากนี้ไปอีก4ปีมันคือยุคของการทวงบุญคุณมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแปลว่าอยู่ในกรุ๊ปไลน์เดียวกันครับที่บอกว่าต้องนัดแนะกันมาก่อนแล้วครับเนี่ยนะครับก็ควบคุมตัวผู้ต้องสัยได้ภายในเวลาไม่ถึง10ชั่วโมงแต่ขั้นตอนการควบคุมตัวและซักถามข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่ายระบุยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดข้อมูลต่อสาธารณะแล้วมันแถลงทำไมฮะฮะทีนี้พลตำรวจโทสุวัฒน์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แถลงความคืบหน้าการติดตามคดีว่าจากการสืบสวนเหตุระเบิดนะครับและเพลิงไหม้ทั้งหมดในกรุงเทพเมื่อวันที่1และ2ที่ผ่านมาเชื่อว่าการกระทำครั้งนี้มีลักษณะเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันลงมือ มีการอำพรางตัวเข้าไปก่อเหตุนะครับมีผู้ร่วมขบวนการไม่น้อยกว่า15คนยังไม่รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่ให้ที่อยู่ในระดับการวางแผนสั่งการนะครับแล้วก็ในวันที่2นะครับตำรวจก็ได้อาศัยอำนาจตามพรกฉุกเฉินนะครับควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนเป็นคนจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่คือคำผมก็ไม่เข้าใจว่าเราพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับในนี้เขาก็บอกต่อนะครับว่าอาจจะมีผู้หวังผลทางการเมืองได้ประโยชน์ด้วยและเชื่อว่ามีผู้ต้องสงสัยบางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศนะฮะและผู้ช่วยนะครับผบ.ตร.ก็กล่าวว่าขณะนี้มีพยานหลักฐานยืนยันการก่อเหตุแล้วนะฮะวันนี้ตำรวจจึงอนุมัติหมายจับเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาก็คืออ้างยี่ซ่องโจรมีระเบิดไว้ในครอบครองและพยายามฆ่าเนื่องจากพนักงานสอบสวนมองว่าจุดที่วางระเบิดนั้นมีผู้คนสัญจรไปมาและส่วนประกอบก็เหมือนระเบิดมุ่งหมายที่จะเอาชีวิตนะส่วนการก่อเหตุในจุดอื่นๆบางจุดเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ได้มีประสงค์ถึงชีวิตอาจต้องการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นพร้อมขอความร่วมมือกับประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุนะครับว่าหากพบวัตถุต้องสงสัยและบุคคลต้องสงสัยมีการสวมหน้ากากอนามัยสวมหมวกและสะพายเป้ก็ให้แจ้งนะเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับอันนี้แบบ racial profiling นะคุณโอ้โหสุดๆต่อไปนี้นะครับใครใส่หน้ากากอนามัยใส่เป้แล้วก็ใส่หมวกซึ่งก็คือวัยรุ่นส่วนมากในประเทศนี้ครับทีนี้ช่วงนี้มันก็น่าหวัดเป็นหวัดกันเยอะด้วยนะครับก็ต้องใส่เป็นธรรมดาฮะทีนี้ผมเห็นในสภาเขาใส่กันเต็มเลยนะเอาละฮะใช่ใช่เยอะเยอะนะเรามีเสียงอะไรเนี่ยมีเสียงเดี๋ยวไปฟังเสียงพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะฮะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเราก็ได้ขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาสองรายนะครับคือนายลูไอกับนายวิลดันซึ่งเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดนราธิวาสนะครับและขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลของตำรวจภูธรภาคเก้านะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะได้ดำเนินการไปทำกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเดี๋ยวนี้เนี่ยการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันทำงานไม่ใช่แค่เบิกความชั้นศาลมันเป็นการสืบสวนสอบสวนในโลกโซเชียลด้วยมีการหยิบเหตุต่างๆไปใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ในโลกโซเชียลในนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อจะทำลายหรือดิสเครดิตคนนู้นคนนี้เพราะนั้นก็ดูนะฮะครับพวกนี้เราก็ดูฮะก็คือตามจับคนใน Facebook ก่อนนะฮะที่ไปตามจับคนที่ก่อเหตุนะฮะหลังๆรู้สึกจะเป็นในลักษณะนี้เป็นหลักครับทีนี้ผมรู้สึกว่าผมก็เผอิญผมไม่ได้อ่านข่าวหลายวันเนี่ยนะก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมว่าผมก็ตามข่าวน้อยนะแต่ผมตกใจว่าอาทิตย์นึงที่ผ่านไปเนี่ยนะครับตกลงยังจับได้แค่2คนก็ได้แค่นี้ฮะแล้วที่นั้นมันวันแรกไงมันเป็นวันแรกซึ่งไม่ได้มีอะไรนะคะที่วันที่2ที่ระเบิดกันตูมตามตูมตามนี่ยังหรือว่ามีกรณีหลายๆที่นี่ยังจับไม่ได้เลยยังจับไม่ได้ฮะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าที่ท่านนายกมาให้ข่าวว่ามีเกี่ยวข้อง10คนจับตัวได้แล้ว8คนอันนั้นไม่ใช่จริงหรือเปล่าครับอันนั้นไม่ใช่เอองงอ่ะสิแล้วไอ้ที่พูดเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยว่าการที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองวางผลทางการเมืองนี่คืออะไรคือหมายความว่าการเมืองในแง่ของปัญหาชายแดนภาคใต้ถือเป็นการเมืองไหมไม่เขาจะแยกประเด็นนี้เรื่องออกจากการเรื่องชายแดนภาคใต้ก็ชายแดนภาคใต้แต่การเมืองถ้ายอมรับว่าเป็นเรื่องภาคใต้นั้นเข้าตัวเพราะฉะนั้นโยนการเมืองง่ายสุดฮะทีนี้การเมืองหมายถึงอะไรหมายถึงฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามใครเสียประโยชน์คือฝ่ายตรงข้ามไปจ้างคนภาคใต้มาทำให้ก็มีคำอธิบายตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวนะก็ระเบิดนะท่านผบ.ทบ.ก็บอกชัดเจนไงว่าต้องการที่จะว่าจะต้องการที่จะดิสเครดิตรัฐบาลก็อ๋อเหรอเขาชี้ชัดมาแบบนี้ผมว่าดิสเครดิตรัฐบาลแค่เรื่องที่เล่นกันทุกวันตอนนี้ก็แย่แล้วนะไม่ต้องเรื่องนี้ไหมระบบระเบิดหรอกนะถูกไหมฮะคือแปลกกับประเทศนี้นะฮะคือยิ่งฟังเจ้าหน้าที่รัฐพยายามที่จะอธิบายเหตุการณ์มากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งงงมากขึ้นเท่านั้นเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยพูดไม่ตรงกันเลยสักคนเดียวเมื่อเช้าอย่างเงี้ยท่านนายกบอกว่า
ขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวในเรื่องของการถวายสัตว์ที่มีปัญหาพูดหลายรอบด้วยนะฮะพูดหลายรอบแล้วก็โฆษกตอนบ่ายก็ออกมาบอกว่าที่ท่านพูดไม่ได้แปลว่าขอโทษการที่จะบอกว่าผมทำสิ่งนี้แล้วบกพร่องใช่ไหมแล้วก็ต้องขอโทษคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำผิดนะฮะคือแต่ละฝ่ายแต่ละผู้ออกให้ข่าวมายิ่งงงหนักขึ้นไปอีกงั้นเวลารัฐเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าต้องฟังข่าวเจ้าหน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะฟังได้ไหมล่ะครับบางทีเจ้าหน้าที่รัฐบอกก็ไม่ตรงกันนะฮะหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แถลงคนละอย่างนะฮะอุโมงค์ผาเมืองอุโมงค์ผาเมืองหรือว่าราชมอนหรือฮะคือก็เวียนเวียนกันไปหรือมีแฮชแท็กกลุ่มไลน์คนมันเยอะเกินไปหลายอ่านไม่ทันอ๋อจะเป็นเกมให้ประชาชนช่วยกันจับผิดนะฮะว่าใครพูดถูกใครพูดผิดและอีกอย่างนึงก็คือนะฮะหลังๆเนี่ยนอกเหนือจากการทวงบุญคุณหรือว่าจะโทษประชาชนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะฮะและมีอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันผมเห็นด้วยฮะเห็นสิ่งผิดปกติเราก็ต้องแจ้งแต่ถามว่าในหน้าที่ของท่านในขอบเขตการดูแลของท่านเนี่ยท่านทำอย่างครบถ้วนแล้วหรือยังใช่ไหมการสืบสวนสอบสวนต่างๆเรื่องของกล้องใช่ไหมฮะมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเก็บภาษีไปแล้วแล้วฮะแล้วบอกว่าติดตั้งสิ่งเหล่านี้ในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงไม่พอเนี่ยนะยังจะใช้การไม่ได้แล้วจะบอกว่าต้องให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาเนี่ยมันไม่ถูกนะคุณทำเรื่องของคุณให้ดีซะก่อนนะฮะแล้วค่อยมาขอความร่วมมือเพราะหน้าที่ของเราคือเราจ้างท่านทำเราไม่ได้มีหน้าที่ทำแทนท่านนะฮะต่อไปซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ยังไม่จบมีอันนี้คือการแถลงข่าวเดียวกันแหละครับผมนะฮะเพราะว่าทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะฮะอ๋อตอนนี้เป็นโฆษกรัฐบาลนี่ด้วยเหรอฮะเดี๋ยวรับควบ2ตำแหน่งหรือเปล่าเป็นโผตรอย่างเดียวฮะเท่าที่ทราบครับผมนะฮะถ้าเป็นสวเนี่ยหาแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นสวด้วยอ๋อใช่เป็นตำแหน่งฮะครับนะฮะก็แสดงความไม่พอใจที่มีสื่อมวลชนหลายสำนักนะฮะรายงานข่าวว่าตำรวจเนี่ยไร้ความสามารถแล้วก็กล่าวหาด้วยว่ากล่าวหาที่ตัวท่านเนี่ยว่าตัวผบตรเนี่ยไม่กล้าเจอนักข่าวตลอดจนการโจมตีรัฐบาลในแง่ลบซึ่งทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยบอกว่าสื่อมวลชนบางสำนักคือสนิทกับตำรวจบางคนแล้วก็แอบส่งข่าวให้การเป็นการส่วนตัวแล้วมันส่งผลเสียต่อรูปคดีและทำให้ผู้ต้องสงสัยไหวตัวทันนะฮะจึงต้องการให้สื่อมวลชนและชาวโซเชียลมีเดียทบทวนฮะว่าการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่ยังไม่มีความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นการชี้นำคนร้ายอาจตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฮะและของคนร้ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ย้ำด้วยว่าการพูดครั้งนี้ไม่ได้น้อยใจแต่รำพึงรำพันให้ฟังและให้สังคมเข้าใจว่าคดีระเบิดมันยากแล้วก็ซับซ้อนมันไม่ใช่คดีลักทรัพย์ง่ายๆเกี่ยวไงฮะมันมีคนก่อเหตุถูกใช่ไหมฮะครับแล้วตำรวจก็บอกว่าไอ้สิ่งที่มีการไปโพสต์ทางโซเชียลมีเดียครับนะฮะก็เป็นการชี้นำคนร้ายบ้างตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงกับมันเกี่ยวอะไรฮะสมัยที่ไม่มีโลกโซเชียลตำรวจเขาจับกันยังไงฮะครับและอย่างผมอยากรู้ว่าคดีจากนิวนี้ไปอยู่ในประเภทไหนเราจะมีความยากไหมคดีระเบิดมีความยากและซับซ้อนอ๋อแต่คดีจากนิวนี้มันทำให้การทำให้เรื่องไปเป็นแนวนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนหลายคนเขารู้สึกว่าอ๋อนี่ไงเป็นผลทางการเมืองหรือเปล่าจ้างตีหัวกันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคนเราในยุคเขาเรียกว่า post truth เนี่ยอยากเชื่ออะไรก็เชื่อแล้วล่ะอยากเชื่ออะไรก็เชื่อแต่ปัญหาคือมันเกิดสภาพที่เราอยากเชื่ออะไรก็เชื่อเพราะว่าคนที่มันจะต้องสร้างความกระจ่างเนี่ยกลับยิ่งสร้างความคลุมเครือให้มากขึ้นไปอีกไงครับใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่เคยมีความจริงชัดเจนเลยในประเด็นที่2ของผบ.ตร.นะครับก็คือว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยก็ยังระบุว่าจากประสบการณ์การทำหน้าที่ตั้งแต่ปี2544ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในทุกรัฐบาลเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่กรณีล่าสุดเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะ2ผู้ต้องหามีประวัติในฐานข้อมูลของทางการในเพราะการโจมตีฐานปฏิบัติการนาวิกโยธินเมื่อปี2546ครับเมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้พูดอีกอย่างมานี้ตอนนี้มาเป็นอีกอย่างแล้วไม่ดีนะ2คนนี้มีประวัติในฐานข้อมูลการโจมตีฐานปฏิบัติการนาวิกโยธิน2546นะฮะคือยังจับไม่ได้ตั้งแต่2546ตอนนั้น2คนนี้อายุเท่าไหร่เองฮะถ้าย้อนกลับไปปี46เนี่ยอายุ10กว่าขวบเองนะครับอันนี้ไม่เป็นไรผบ.ตร.ยังกล่าวอีกนะว่ากระแสที่วิโรจน์จะขยี้แล้วนะล้อเลียนรัฐบาลจากการหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐว่าสงบจบที่ลุงตู่โดยขยายความว่าความสงบที่ว่าเนี่ยนะหมายถึงประเทศไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่ในช่วง5ปีที่รัฐบาลคสช.บริหารประเทศโดยปฏิเสธว่าการให้ความหมายในครั้งนี้ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจรัฐบาลและเป็นการที่ตนเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบกออกมาพูดนะฮะโทษนะฮะที่ผู้ผบ.ทบ.มาพูดเนี่ยว่าเป็นคนหน้าเดิมๆนั้นเนี่ยนะครับผบ.ตร.เนี่ยระบุว่าการสรุปของผบ.ทบ.ไม่ผิดจากประสบการณ์ในอดีตเพราะจากประสบการณ์ที่เคยทำงานใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยรู้ว่ากลุ่มไหนมีแนวคิดอย่างไรและการก่อเหตุครั้งนี้มีทั้งคนหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้าร่วมฮะรู้ฮะจับสิครับครับนะฮะ
เออถ้ายังไม่ได้จับมาตัวเป็นๆแล้วเขาคือคนร้ายแล้วเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเราสามารถคาดการไปด้วยจากประสบการณ์ในอดีตได้ด้วยมันไม่ได้ไงเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากคุณจะบอกว่าเออมันเคยเกิดเหตุแบบนี้เมื่อ10ปีก่อนเพราะฉะนั้นมันต้องเหมือนกันเลยเนี่ยมันไม่ใช่ไงใช่ไหมฮะท่านต้องพูดมีหลักฐานนะไม่ใช่นึกจะพูดอะไรผมก็สามารถเอาเหตุการณ์พระเจ้าเหามาเทียบเคียงก็ทำได้ดิใจเย็นใจเย็นช่วงนี้ไม่มีข่าวประชาธิปัตย์นี่เล่นไล่ผบ.ตร.แล้วไม่แต่ใจเย็นโทษนะฮะแกก็ความสัมพันธ์กับประชาธิปัตย์ดีดีฮะอ๋อนี่อ๋อใจเย็นเย็นไม่ใช่วิจารณ์เขาเรื่องนะไม่แต่เรื่องของเรื่องก็คือให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่แล้วทำไมท่านต้องมาเป็นโฆษกให้กับพรรคพลังประชารัฐด้วยอ่ะครับใช่ไหมฮะความสงบจบที่ลงตู่แปลว่าไม่มีการชุมนุมโทษนะฮะท่านนายกยังไม่กล้าแก้ตัวอย่างนี้เลยครับคุณเป็นใครมาแก้ตัวให้แกเนี่ยมีเสียงไหมเป็นสวนะเป็นสวนะฟังลีลาแกหน่อยฟังนะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ว่าได้ชุดสตช.แล้วจะได้ชุดอื่นมันไม่ใช่ท่านก็ได้แต่ลุ้นเมื่อไหร่ผบ.จะแถลงผบ.ต้องแถลงคนเดียวท่านช้างไม่ต้องแถลงท่านใหม่ไม่ต้องแถลงหรือท่านจุวัฒน์แค่นั้นไม่นะครับถ้าข่าวมันเล็ดลอดออกไปเนี่ยมันทำงานลำบากอย่างที่ผมเรียนท่านผมก็อยากจะชี้แจงนะครับท่านไม่ถามผมท่านก็ไปลงที่รัฐบาลไปลงกับท่านนายกนะครับไปลงกับท่านพลเอกประวิตรผมนี่อยากจะให้ข่าวท่านใจจะขาดท่านถามทุกวันผมให้ข่าวทุกวันคนร้ายไม่ได้โง่เขาก็ดูจากสื่อทั้งนั้นแหละของผู้ท่านผมไม่รู้พวกท่านไปชี้นำเขาหรือเปล่าให้เขาหนีนะครับถามทุกวันกี่คนแล้ว2คน4คน6คน9คน10คนพอตอบผิดก็ไหนท่านคนนั้นบอกเท่านี้คนนี้บอกเท่านั้นก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่เห็นมันมีอะไรสร้างสรรค์แล้วมันมีผลไหมฮะถ้าผมจะบอกมี8คน10คน20คน50คน100คนเนี่ยมันมีผลอะไรกับการทำงานของท่านผมไม่เข้าใจครับประมาณคือเท่าที่ฟังเนี่ยนะถ้าผมตีความไม่ผิดเนี่ยเหมือนท่านพยายามจะบอกว่าอยากให้จับคนร้ายได้เนี่ยก็ให้เงียบๆกันไว้ตอนนี้ให้แล้วมันเงียบหายไปในกี่เมฆเลยหรือไม่ก็อีกคนหนึ่งเมื่อกี้ก็พูดไงว่าเออให้เป็นหูเป็นตาเฉยคือให้ยอมรับสิ่งที่ตำรวจทำอย่าไปตรวจสอบสิ่งที่ตำรวจทำให้ร่วมมือกับตำรวจแล้วก็ขอร้องว่าอย่าไปโยนบาปให้นายกหรือคนเอกประวิตรแล้วก็แฮชแท็กอีกอันคือคนร้ายไม่ได้โง่ครับอันนี้ผมชอบมากเลยแน่นอนครับถ้าคนร้ายโง่จะเป็นคนร้ายนี่มันไม่ใช่ข่าวแบบข่าวชาวบ้านช่อง8ช่องไทยรัฐนะจะได้แบบอ่านแต่ข่าวคนร้ายแบบเดินไปสอยกางเกงในใครแล้วมีกล้องจับได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับอันนี้มันเรื่องแบบนี้ก็เขาปฏิบัติการมาเป็นกี่สิบปีแล้วก็มีทีนี้คำถามที่ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าคนร้ายไม่ได้โง่คำถามว่าตำรวจฉลาดแค่ไหนครับใช่ไหมฮะตามหลักก็ต้องฉลาดกว่าถูกไหมแม้ตำรวจจะฉลาดแค่ไหนในเกมนี้นะครับหรือสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือประชาชนก็เป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็รอฟังแต่ฉลาดมันคือยังไงพี่องคาพยพทั้งหมดมันอยู่ในมือของคุณทั้งหมดเนี่ยเวลาคุณจะคุณไม่มีการข่าวมาบ้างคุณได้ไงทำไมคุณไม่มีการข่าวของตำรวจออกไปเล่นเขาบ้างอ่ะว่าเออตอนนี้จะทำอะไรคือตำรวจน่าจะมีข่าวไปไม่ใช่บอกว่าอย่าถามนะการไม่ถามคือการทำงานของตำรวจเหรอมันใช่หรือเปล่าคือเราอยากรู้ไงว่าแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากนะผมคิดว่าท่านเนี่ยไม่เข้าใจอย่างหนึ่งคนที่บอกมี8คน10คน11คนเนี่ยคือท่านตัวนายกเองนะฮะออกมาแถลงให้ข่าวเองนะฮะอยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันไหมเนี่ยครับนะฮะคุยกันบ้างฮะครับนะฮะแล้วขอโทษนะฮะทัศนคติที่ว่าประชาชนผิดนักข่าวผิดอะไรต่างๆเราเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนไม่งั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นหอกที่ทิ่มแทงท่านเองครับนะฮะฝากไปถึงนะฮะท่านตำรวจนะฮะที่ร่วมแถลงข่าวสรุปแล้วในเรื่องนี้ทั้งหมดนะอาจารย์พิษคนที่สมเหตุสมผลมากที่สุดในรอบนี้คือพลเอกประวิตรเนี่ยข่าวต่อไปเนี่ยชัดเจนเลยเดี๋ยวท่านพลเอกประวิตรว่ายังไงก็มีการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงนะครับจัดลำดับความสำคัญในการผลักดันนโยบายรัฐไปสู่การปฏิบัตินะครับโอ้ชื่อยาวมากนะครับทีนี้หลังจากพลเอกประยุทธ์นะครับนายกก็มอบนโยบายเสร็จแล้วรองนายก4คนก็กำกับดูแลงานก็ได้ทยอยขึ้นเวทีมอบนโยบายนะครับทีนี้พลเอกประวิตรนะครับรองนายกนะครับก็กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างการมอบนโยบายรัฐบาลที่สำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงที่เมืองทองธานีเมื่อวันอะไรนะครับวันเมื่อวานนี้นะครับก็คือเมื่อวันนี้นะฮะหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็มีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับน้อมนำยุทธศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
นะครับเป็นหลักในการทำงานอีกทั้งต้องบูรณาการด้านการข่าวนะครับระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงนะครับติดตามข่าวสารเรื่องการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ มีการวิเคราะห์และพัฒนาการค้าอันนี้ก็พูดไปนะครับทีนี้ก็บอกว่าพัฒนาการทำงานของฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบอยู่ตลอดเวลานะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังทำให้ต้องแก้ไขปัญหายุติโดยเป็นการข่าวเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะเราไปเสียท่าเรื่องการข่าวในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะเราไม่มีแหล่งข่าวที่จะต้องดำเนินการจึงฝากผู้ว่าการจังหวัดดำเนินการเรื่องการข่าวให้โปร่งใสทันสมัยตลอดเวลาแล้วทำไมท่านผบตร.บอกข้อมูลมีครบถ้วนรู้หมดแล้วผบตร.ก็พูดแบบนี้นะฮะแต่ท่านพลเอกประวิตรก็ยอมรับนะว่ามันเกิดการพลาดท่าในเรื่องข่าวกรองมาตลอด10ปีไม่งั้นก็คุณก็ยับยั้งได้หมดสิฮะถูกไหมนะฮะเดี๋ยวไปฟังหน่อยไหมฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีการข่าวนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเราไปเสียท่าในเรื่องของการข่าวมานี่ในช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เราไม่มีแหล่งข่าวที่จะต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นก็ฝากกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนได้ช่วยกันในทำงานด้านการข่าวเนี่ยให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยเกิดความติดตามให้เกิดมีความใกล้ชิดติดตามข่าวสารเฉพาะจังหวัดของตัวเองเนี่ยให้มีความทันสมัยตลอดเวลานะครับนะส่วนด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีพลเอกประวิตรเนี่ยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบเรื่องของการข่าวในทุกพื้นที่เนี่ยนะฮะว่าจุดเน้นของพลเอกประวิตรคือเรื่องของความมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นฐานของทุกเรื่องงานด้านการข่าวจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายส่วนการเฝ้าระวังพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยส่วนหนึ่งการใช้กล้อง CCTV ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นมาตรการที่เสริมกันไปในการเฝ้าระวังพื้นที่แต่ที่ถามมันจะพิจิตรนิดนึงทำไมต้องเน้นไปที่ผู้ว่าทั้งที่มันมีหน่วยงานของกองทัพครับใช่ไหมฮะอยู่ตามทุกพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็บางส่วนนี่ทำหน้าที่เรื่องของข่าวกรองโดยตรงซะด้วยซ้ำครับทำไมต้องไปที่ผู้ว่าโดยหลักเนี่ยนะครับในการดูแลแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับยังไงผู้ว่าเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ตรงกลางที่คอยบูรณาการทุกหน่วยงานครับเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีกรมน.จังหวัดด้วยซึ่งจะมีทางฐานก็มาร่วมได้แต่ยังไงผู้ว่าก็คือคนที่รับนโยบายตรงจากกรุงเทพคือมันมีหน่วยงานหลายหน่วยเข้าไปในแต่ละจังหวัดในระดับภูมิภาคใช่มั้ยทีนี้ในผู้ว่าเขาสวมหมวก2ใบไงก็คือเป็นมาจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าก็ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องคอยประสานกับหน่วยงานอื่นนะครับโดยหลักก็เหมือนตอนนั่นแหละฮะเหมือนตอนถ้ำหลวงฮะสุดท้ายก็ต้องให้ผู้ว่าเป็นคนบูรณาการโอเคนะครับเข้าใจแล้วนะฮะอีกกรณีหนึ่งนะฮะนี่เป็นความคืบหน้านะครับกรณีที่ทางคุณอับดุลเลาะอีซอมูซอนะฮะอายุ32ปีนะครับเป็นคนปัตตานีแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงนะครับที่ถูกซัดทอดและเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเชิญตัวไปสอบปากคำที่ค่ายอิงคยุทธบริหารที่ปัตตานีต่อมาเนี่ยปรากฏว่าเกิดอาการช็อกหมดสติแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะทาง Voice TV เองก็นำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วทางแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองบวมจากการขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานทางภรรยาของคุณอับดุลเลาะนะฮะคือคุณซุมัยยะมิงกะนะฮะได้เขียนจดหมายขอความเป็นธรรมถึงนายกนะฮะยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอับดุลเลาะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ผ่านมาคือประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างนะฮะทำมาหากินก็สุจริตแล้วก็ไม่เคยมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากที่สามีต้องเข้ารับรักษาตัวตั้งแต่ช่วงปลายกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้ครอบครัวนะครับเผชิญความยากลำบากเนื่องจากนายอับดุลเลาะมีมารดาที่เป็นใบ้และมีลูกอีก2คนที่ต้องเลี้ยงดูพร้อมระบุว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้เกิดระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามพรบ.กฎอัยการศึกเป็นการเจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของรัฐนะฮะจึงต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเร่งติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นายอับดุลเลาะถูกควบคุมในค่ายอิงทยุทธบริหารนะฮะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อญาติพี่น้องของนายอับดุลเลาะและประชาชนในพื้นที่ให้ลดความหวาดระแวงของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของรัฐบาลเพื่อหนุนเสริมและสร้างบรรยากาศสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะฮะนะครับอาการล่าสุดนะครับของคุณอับดุลเลาะเนี่ยคุณหมอบอกว่ายังไม่รู้สึกตัวนะครับร่างกายไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นแล้วก็จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรับอาหารทางสายยางภาวะไตวายเฉียบพลันนั้นดีขึ้นแล้วทางครอบครัวก็มีการเปิดเพจครอบครัวอับดุลเลาะอีซอมูซอเพื่อเป็นกลางในการสื่อสารของครอบครัว
นะครับเป็นช่องทางที่ใช้ในการประดมทุนรักษาเยียวยาแล้วก็ติดตามคดีแล้วก็รณรงค์เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษนะครับก็รอดูว่าท่านนายกจะตอบเรื่องนี้อย่างไรนะแต่ท่านนายกแค่ยืนยันอย่างเดียวว่าทหารยุคนี้เขาไม่มีหรอกฮะเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะก็ตอบไปแค่นี้ครับนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับสำหรับในช่วงเบรกแรกนะฮะในช่วงหน้าครับมาติดตามกันต่อนะฮะโดยเฉพาะคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะเพราะว่าทางพลเอกประยุทธ์นั้นขอโทษรัฐมนตรีโดยบอกว่าทำเต็มที่แล้วแล้วก็ขอรับผิดชอบเพียงคนเดียวขณะที่โฆษกรัฐบาลก็บอกสื่อว่าอย่าตีความเลยเถิดนะฮะเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์นั้นแค่อ่อนเพลียจากการกินทุเรียนเยอะนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยนะฮะเราได้มีการฟังทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้พูดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาในช่วงนี้เนี่ยมาดูรองนายกอีกหนึ่งท่านนะฮะที่อาจจะไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยรับผิดชอบเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลนี้โดยตรงเลยนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนก็เป็นมือเศรษฐกิจแต่รัฐบาลที่แล้วนะคือคุณสมคิดชาตุศรีพิทักษ์เขาไม่ใช่ผู้ดูแลเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าคุณสมคิดเนี่ยเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้กระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยมันไปตามพรรคอื่นแล้วเขาจะไปบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมคือท่านนายกแล้วทำไมคือมันมี2 อย่างไงคือเขาเป็นคนผลักดันเรื่องไอ้คลมเศรษฐกิจแต่ตกลงให้ท่านนายกดูแลก็เหมือนกับทุกครั้งอยู่ข้างหลังตลอดใช่ฮะใช่ไหมฮะนะครับคุณสมคิดพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะฮะก็พูดว่าการส่งออกของประเทศจะกลับขึ้นมาเป็นบวกสูงเหมือนในอดีตได้ต้องมีการบริโภคภายในขณะที่การลงทุนทั้งในและต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความพอใจและความมั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศนะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งสำคัญคือคนไทยเนี่ยต้องมีความมั่นใจในประเทศตัวเองถ้าเงินบาทแข็งค่านักลงทุนต้องชิงจังหวะลงทุนให้มากขึ้นหากเป็นแบบนั้นถือว่าไม่ได้ช่วยกันเลยเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เดี๋ยวเงินบาทแข็งเนี่ยนักลงทุนต้องชิงจังหวะลงทุนให้มากขึ้นอ๋อให้ไปกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนมากขึ้นอ๋อนะฮะในช่วงที่เงินบาทแข็งถูกไหมพวกเจ้าสัวช่วยกันหน่อยเด้ไม่เจ้าสัวนี่เขาช่วยเยอะแล้วไงเขาสามารถลงทุนในประเทศทั้งที่เขาเงินเขาพูดถึงใครฮะแต่คุณสมคิดเนี่ยพูดไม่เข้าใจนะฮะเงินบาทแข็งเขาไม่มากู้เงินมาลงทุนในประเทศหรอกฮะเขาไปลงทุนต่างประเทศฮะเข้าใจไหมฮะก็เขาถึงต้องมาบอกอย่างนี้ไงว่าช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยเด้หน้าที่ของรองนายกสายนี้ก็มีหน้าที่รองของนี่ตลกมากเลยนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยผมถือว่านี่คือการดริฟต์เลยจาก5ปีที่ผ่านมาทำทุกอย่างเพื่อที่จะบอกว่าเราจะก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ครับ ES curve ต้องทำ EC ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาครับพอ5ปีผ่านไปมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแกก็ด่ารัฐบาลเก่าทันทีครับโดยบอกว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะเราเนี่ยต้องถ้าไม่ลงทุนกันเองและต่างประเทศจะมาลงทุนได้อย่างไรนะไม่ใช่บอกว่าแค่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่มีการลงทุนแล้วจะไปทำได้อย่างไรสิ่งที่รัฐบาลควบคุมอยู่คืองบประมาณแผ่นดินและรัฐวิสาหกิจเราพยายามที่จะทำเต็มที่แต่ภายใต้สถานการณ์นี้ยังไม่เพียงพอและในวันที่27สิงหานี้ก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาช่วยเหลือภาคเกษตรท่องเที่ยว SME และส่วนต่างๆให้ครอบคลุมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอในการฟื้นเศรษฐกิจสรุปก็คือยอมรับได้ไหมฮะ5ปีที่ผ่านมาคือเจ๊งอ่ะแล้วพอมาวันนี้ก็ต้องแต่ว่าสิ่งที่คุณทำต่างๆเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เนี่ยนะฮะกำลังการบริโภคมันจะเติบโตขึ้นมาได้ยังไง SME จะอยู่ได้ยังไงเกษตรกรก็ย่ำแย่นะฮะนี่ไงการฟื้นเศรษฐกิจก็คือเดี๋ยวจะเอาเงินแจกใช่ไหมครับฮะเอาคุณทักษิณกลับมาเลยฮะไม่คือแต่ว่าไม่เหมือนกันไงเพราะว่าวิธีการแจกส่วนใหญ่เนี่ยของที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนไม่ได้ไปวิจารณ์เรื่องการแจกแล้วนะคนไปวิจารณ์ว่าแจกเสร็จแล้วเงินไปไหนทำไมเงินมันไปอยู่ในอีกมือนึงไงใช่ใช่ป่ะคือเนี่ยวิจารณ์เรื่องแจกเพราะมองว่าคนจะใช้เงินไม่เป็นแต่รอบใหม่เนี่ยคือเมื่อก่อนจะวิจารณ์ว่าโอ้ใช้เงินกันไม่เป็นอย่างน้อยเงินถึงมือเงินถึงมือเนี่ยเอาไปซื้อมือถือบ้างเอาไปนู่นไปนี่ตอนนี้ไม่แล้วทุกคนไปวิจารณ์ว่าแจกลงไปเนี่ยทำไมเงินมันย้อนกลับไปอยู่กับทำไมเจ้าสัวเลยขึ้นเรื่อยๆก็เลยมันมีวิวัฒนาการในการวิจารณ์เหมือนกันนะเนี่ยในแง่นี้แม่คุณสมคิดก็เปรียบเทียบการบริหารประเทศนะฮะว่าหากทำในระยะสั้นมากเกินไปก็เหมือนกับยางรถยนต์ที่ต้องคอยปะทะอยู่ตลอดนะฮะ
แล้วรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อดังนั้นการฟื้นฟูและการปฏิรูปโครงสร้างจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องต่อยอดโครงการที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำอยู่จะต้องทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนจึงต้องดึงจีนและญี่ปุ่นมาร่วมและที่สำคัญคือต้องทำให้เกิดความมั่นใจในด้านต่างๆนะจีนญี่ปุ่นเขาจะมาทำไมอ่ะแพงขนาดนี้นั่นสิฮะกำลังตอนนี้จีนจะยิ่งไม่อยากมาใช่ไหมเพราะเงินบาทแข็งถูกไหมฮะแต่เขาส่งสินค้ามาถล่มเราเนี่ยแน่นอนแล้วเขาจะมาเป็นพ่อค้าขายสินค้าเองนั้นในประเทศเราเนี่ยจะมากขึ้นนะถ้าจีนลงทุนในแง่นี้ทำให้คนไทยเดือดร้อนนะฮะในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเนี่ยให้ตายนะฮะนี่ปิดไปไม่รู้กี่โรงงานแล้วย้ายแล้วนะฮะก็มีแต่จะทำว่าเชิญเจโทรมาพูดเขาก็มาคุยกับคุณให้มามีมารยาทเชิญคุณไปพูดที่ญี่ปุ่นให้พบที่ญี่ปุ่นแต่ถามว่าเม็ดเงินการลงทุนจริงเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ครับนะฮะเอาให้จริงฮะแล้วผมบอกเลยว่าเขามีตัวเลือกอื่นในภูมิภาคอีกเยอะนะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มศักยภาพใช่ไหมฮะในการที่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนที่น่าสนใจนะฮะสิ่งที่เราจะเผชิญไปข้างหน้าไม่ใช่เรื่องตลกเพราะเศรษฐกิจข้างนอกไม่ดีจริงๆที่บอกว่าจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครับขอให้มองไปที่ประเทศอินโดนีเซียเวียดนามเขาจะชิงทงมาเป็นผู้นำอาเซียนถ้าเราไม่แข่งกับเขาก็จะไปยากโทษนะฮะและ5ปีที่ผ่านมาคุณกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงผ่านการท่องเที่ยวบ้างผ่านการช้อปปิ้งบ้างผ่านการอะไรต่อมีอะไรต่างบ้างแก้ได้ไหมแจกเงินคนจน14ล้านเนี่ยมันช่วยได้ไหมครับสองฮะตอนนี้คุณมาอ้างว่าระบบไม่เปลี่ยนแปลงโทษนะฮะคุณบริหารระบบภายใต้อำนาจเต็มใน5ปีที่ผ่านมาจะทำอะไรก็ได้ทำไหม ระบบการศึกษาให้ท่องค่านิยม12ประการแล้วมันจะไปได้ไหมนะเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่อไม่ได้ต่างๆโทษนะฮะคุณมาพูดยังกับคุณเพิ่งเกิดวันนี้ครับเนี่ยนะไม่น่าเชื่อแล้วคุณจะหากินกับการโทษคนอื่นโทษพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะได้อะไรขึ้นมาครับคือเราก็ต้องดูเนี่ยบางทีเราอ่านว่าเขากำลังพูดกับใครนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดให้จาวิโรจน์ฟังเขาไม่ได้ยืนอยู่ท่ามกลางนักวิชาการพูดกับข้าราชการเขาเองแล้วเขาพูดอะไรเขาก็จะมีลักษณะแบบสั่งสอนแบบนี้แหละเอ้ยต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคือคนเนี่ยมาเขาก็รอถามว่านายจะให้ทำอะไรเขาพูดอะไรก็ได้แบบนี้แต่ผมไม่เชื่อนะว่าข้าราชการที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเมืองเราจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดไม่คำถามเลยแล้วเขาพูดทำไมเก่งมากเขาพูดทำไมก็เขาพูดก็ว่าเขาพูดให้ประชาชนที่เป็นกองเชียร์เขาฟังไงพี่ว่าทุกอย่างยังโอเคมันผิดที่เรามันฟังเองแหละเพราะเราไม่ใช่กองเชียร์เขานะครับเพราะฉะนั้นใครที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้ให้เข้าใจบ้างว่าข้างนอกมันไม่ดีแต่เพื่อนบ้านมันดีกับเรานั้นไม่รู้ไงไม่พูดงงว่าเดี๋ยวนี้ให้ไปดูอินโดเวียดนามเนี่ยอินโดเวียดนามที่ผมพูดมาตั้งแต่ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันไม่รู้ปากเปียกปากแฉะงานวิชาการก็เยอะแยะนะฮะการสำรวจผลความคิดเห็นของนักลงทุนที่คุณบอกเนี่ย2ประเทศเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นก็ชี้ชัดว่าไทยแลนด์เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายหลักในอาเซียนแล้วกลายไปเป็นเวียดนามมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วแต่คุณไม่เคยทำอะไรที่จะแก้ปัญหานี้เลยครับคือมันมีอย่างนึงที่เราจะเห็นนะผมก็ไม่รู้นะเราคอยสังเกตนะแต่ภาษาเราไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์แบบพวกท่าน2คนเนี่ย ขึ้นสนามไปสนามบินเนี่ย สินค้าที่ขายในสนามบินทั้งหมดตอนนี้นะถ้าไม่ใช่ของแพงของเมืองนอกนะ ก็เป็นอาหารกินใหญ่ๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่แบบคือต้องพูดว่าคุณมีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีในเมืองไทยที่วางขายได้ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะกับผลไม้อบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหลือเท่านี้เลยเหรอทั้งประเทศอ่ะที่ขายได้อ่ะจุดขายเนี่ยจุดขายกลายเป็นแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้เลยตรงทนพื้นฐานเวลาเราสอนหนังสือเหมือนปล่อยคนดิ้นรนกันเองอะว่าใครขายของเก่งได้ก็จริงๆหลักการมีข้อเดียวฮะเวลาเราพูดถึงศักยภาพของรัฐเนี่ยหรือศักยภาพการแข่งขันของประเทศในด้านเศรษฐกิจให้คิดอย่างเดียวคุณมีสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งไหมว่าถ้าคุณไม่ซัพพลายมันออกไปสู่เศรษฐกิจโลกแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาตอนนี้มีข้อเหนียวมะม่วงไม่มีฮะข้อเหนียวมะม่วงไม่มีแล้วก็บรรดาคนไทยส่วนมากก็เรามีข้าวไงโทษฮะในโลกนี้เขากินข้าวหลากหลายอะคุณไม่ได้เป็นคนฟีดคนในโลกนี้นะไปเจออินเดียไหมไปเจออุ้ยคนอื่นก็ผลิตข้าวกันเยอะแยะตอนนี้พม่าก็ไล่มาแล้วเหลือทุเรียนเวียดนามและที่น่าสนใจสุดนะล่าสุดตอนนี้กาแฟอันดับ2ของเอเชียเป็นกาแฟที่มาจากราชฉานนะฮะที่ได้รางวัลคุณภาพสูงมากแล้วปลูกมากี่ปีแล้วพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาคุณภาพได้ไม่เท่าเขาเลยเขาเพิ่งเปิดประเทศมาไม่นานนี่เองเป็นประเทศที่กาแฟไม่ดังแต่ร้านกาแฟเยอะมากเลยครับใช่ไหมงงก็เรากินกาแฟใส่นมข้นเนี่ยพี่เราสนใจกาแฟที่ไหนเราแค่อยากกินหวานหวานเราไปผลิตนมข้นแท้เลยไม่เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเขาสามารถกินกาแฟแก้วละร้อยแต่ว่า
กินมาม่าตอนกันเย็นได้ใช่ไหมเรามีเศรษฐกิจแบบนี้นะสำหรับเด็กชั้นกลางทั่วไปมันไม่ใช่แค่อาหารนะมันคือ way of life นะกาแฟนะฮะแต่ way of life ก็กินบะหมี่ตัวในรูปตอนกลางคืนเนาะกลางวันก็ไปนั่งทำงานเมื่อฟังคุณสมคิดพูดแล้วต้องฟังคุณวิชัยคุณวิชัยหน่อยนะฮะอย่างที่ทราบกันตอนนี้เนี่ยนะฮะที่อาจารย์วิโรจน์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเงินบาทแข็งนะฮะเงินหยวนของจีนเองเนี่ยก็ถือว่าอ่อนค่าสุดในรอบ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นที่ทางคุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยนะฮะมีการฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์นะฮะให้เร่งศึกษาใน5เรื่องด้วยกันอย่างเรื่องแรกก็คือการพิจารณาการกระทำของตนเองในอดีตตลอด5ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของประเทศอย่างไรแล้วก็เร่งแก้ไขปรับปรุงการกระทำของตัวเองถ้าคิดไม่ได้ก็จะแก้ไขไม่ได้นะฮะที่สำคัญอย่าดื้อรั้นอย่าให้เหมือนกับความผิดพลาดในการถวายสัตว์ที่ดื้อรั้นว่าทำถูกต้องมาตลอดแต่ว่าสุดท้ายก็คือมายอมรับผิดนะฮะเอาไปข้อ2เลยนะฮะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยโดยเฉพาะส่งเสริมธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่จะสร้างมูลค่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้เกิดได้จริงนะการปิดกั้นความคิดจำกัดเสรีภาพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะขณะสสยิ้มอยู่ในสภาเนี่ยยังถูกกล่าวหาว่าเยาะเย้ยนายกเนี่ยนะฮะจะเป็นอุปสรรคไหมนะอันนี้ภาพรวมก่อนนะส่วนเรื่องเศรษฐกิจจะอยู่ใน3ข้อหลังนะครับโดยข้อที่3เนี่ยบอกว่าศึกษาและคาดการณ์ว่าสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับจะพัฒนาต่อไปอย่างไรอีกทั้งสถานการณ์ในฮ่องกงที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงประเทศไทยจะรับมืออย่างไรและจะทำอย่างไรประเทศไทยนั้นสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้ได้นะฮะ4นะครับผลกระทบจากสื่อหลักต่างประเทศหลายสำนักที่วิจารณ์ไทยอย่างหนักและเสียหายรุนแรงรัฐบาลจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างไรและจะเอาแต่พูดแก้ตัวแบบน้ำคุมขุนเนี่ยซึ่งไม่ได้ช่วยให้ภาพพจน์ของประเทศดีขึ้นนั้นเนี่ยนะครับความมั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศจะไม่เกิดถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะเพื่อทำให้สื่อหลักในต่างประเทศยอมรับและเชื่อถือได้และสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือศึกษาแนวทางการพัฒนาของประเทศพัฒนาแบบก้าวหน้าว่าผู้นำเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์อย่างไรจะวางตำแหน่งของประเทศอย่างไรและด้วยวิธีการใดเพราะ5ปีที่ผ่านมานะครับประชาชนยังไม่เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำเลยและไม่รู้เลยว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนของโลกแค่แนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการแจกเงินอย่างเดียวนั้นไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างถาวรขนาดในไตรมาสนะครับแรกของปีนี้รัฐบาลทั้งแจกทั้งแถมอีกทั้งยังมีเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาลจากการเลือกตั้งเศรษฐกิจไทยนั้นก็ยังโตเพียงแค่ 2.8% เท่านั้นนะครับคุณวิชัยย้ำว่า5เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่พลเอกประยุทธ์ต้องรีบศึกษาเร่งแก้ไขและรับมือส่วนความรู้เรื่องเศรษฐกิจอื่นๆคงต้องใช้เวลาศึกษาอีกนานกว่าพลเอกประยุทธ์จะเข้าใจโดยอยากแนะนำว่าหากไม่แน่ใจเรื่องใดนะครับว่าจะถูกต้องหรือไม่ก็อย่าพูดเลยเนี่ยจะดีกว่าคนจะได้ไม่คนได้ไม่ทราบว่าจะได้ไม่รู้เรื่องนะจะได้ไม่เสียเครดิตอีกเพราะขนาดหลายเรื่องที่สมคิดได้พูดก็คาดเคลื่อนนะฮะในสภาแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากด้วยนะนะฮะโอ้เห็นใจคุณพิชัยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเห็นคุณพิชัยเนี่ยแนะนำรัฐบาลเนี่ยเยอะมากไปรายวันเลยไม่รู้เอาไปฟังมั้งเปล่าไปชี้ของหลังๆไม่ค่อยแนะแล้วหลังๆถามอย่างเดียวฮะผมว่าถามไปเถอะครับนะฮะเดี๋ยวไม่ทำก็เป็นเรื่องอีกครับไปฟังพลเอกประยุทธ์กันบ้างนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เหมือนกันนะฮะเพราะคนเอาไปตีความกันต่างๆนานาโดยเฉพาะสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้เนี่ยว่าจะออกจากจะลาออกจากตำแหน่งไหมเนี่ยนะฮะซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงพร้อมครม.ชี้แจงนโยบายรัฐบาลที่สำคัญเฉพาะด้านนะฮะก็อย่างงานนี้อย่างที่ทราบก็มีมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะประมาณ800คนพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดตอนนึงระหว่างชี้แจงนโยบายนะฮะบอกว่าเรื่องแรกที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเป็นห่วงกังวลอยู่อย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำงานได้ก็หวังให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปก็ต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่าเขียนว่าอย่างไรอย่างไรก็ตามก็คงยังจะมีรัฐบาลอยู่และก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยเพราะผมได้ทำเต็มที่แล้วนะฮะอันนี้น่าสนใจมากหนึ่งผมรับผิดคนเดียวแปลว่าถ้าเกิดเด้งขอให้เด้งคนเดียวนะฮะเพราะว่าสวเดี๋ยวโหวตกลับเข้ามาได้อีกนะฮะสองต้องไปดูฮะว่ารัฐธรรมนูญเขียนก็คือให้โทษในกรณีเรื่องของเรื่องนี้อย่างไรซึ่งมันไม่มีบทกำหนดโทษครับแต่มันผิดไงนะฮะกับเรื่องที่3เนี่ยยังไงก็ยังต้องมีรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นคาดหวังว่าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่แรงต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะไม่เห็นแล้วก็สอดคล้องกับที่แกพูดวันก่อนก็คือว่ากำลังจะหาทางออก
อยู่ว่าจะหาทางออกอย่างไรทีนี้ครับพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวอีกนะครับว่าวันนี้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมาแล้วมีคนดีๆที่เข้ามาทำงานแล้วดังนั้นเรื่องเก่าๆอยากขอร้องอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดต่ออันนี้เราเป็นมีรัฐบาลที่ส่วนใหญ่มักจะไม่ให้เราพูดอะไรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไปพูดรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวควรให้พิสูจน์การทำงานไหมการไปรับผิดชอบผู้เดียวก็คือว่าแบบแมนๆมาว่าผมมาด่าผมแต่ว่าต้องให้คนดีทุกคนทำงานต่อนะไม่แต่ที่ผมสงสัยเวลาเราจะรับผิดอะไรเนี่ยโดยบอกว่าผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยประเด็นก็คือคุณจะรับผิดชอบยังไงล่ะอย่างนี้นั่นคือประเด็นหรือเปล่าอธิบายอย่างนี้ฮะพูดลอยๆอย่างนี้ได้เหรอผมใช้หลักวิชาแบบของผมเลยนะผมเคยฟังท่านหลายท่านแต่ไม่อยากจะอ้างท่านตรงๆนะครับอาจารย์พรสารท่านเคยให้ความเห็นหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อาจารย์พรสารนะแต่ว่าผมมาได้ไอเดียมาว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวิกฤตรัฐธรรมนูญได้ท่านก็คือรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุเอาไว้ฉะนั้นคำถามก็คือว่าเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยทางออกอยู่ที่ไหนนะครับแล้วถ้าคุณเอาทางออกเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยการตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นทางออกจริงหรือเปล่านะครับแล้วสองก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนมากมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะมันเป็นสิ่งซึ่งอันคอนสติชันนอลในตัวของมันเองด้วยก็คือมันผิดรัฐธรรมนูญมันผิดไปจากรัฐธรรมนูญครับคืออันนี้มันหนักกว่าปกตินะคือสมมติมันมีวิกฤตทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ทางออกไว้นั่นคือวิกฤตรัฐธรรมนูญขั้นทั่วไปที่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมฮะเช่นเวลานายกลาออกแล้วตกลงใครเป็นคนดูแลสถานการณ์ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่คือนายกรัฐมนตรีเป็นคนทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีบทลงโทษในรัฐธรรมนูญแต่มันเป็นสิ่งซึ่งผิดรัฐธรรมนูญคือถ้าคุยแบบภาษาคนอังกฤษนี่ง่ายมากเลยนะเรื่องนี้เพราะว่ามันอันคอนสติชันแนลในความหมายว่าคุณไม่มีคอนสติชันไงแต่ว่ามันผิดอ่ะมันผิดแน่ๆมันผิดธรรมเนียมมันผิดทุกอย่างอ่ะทีนี้ทางออกอันนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่วิกฤตหรือมันจะเป็นการคลี่คลายวิกฤตเช่นสมมติศาลออกมาตัดสินแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คนทั่วไปคาดหวังว่ามาตรฐานในเรื่องนี้ควรจะเป็นยังไงอันนี้มันหนักนะครับเราไปสู่พื้นที่ซึ่งแบบเลยดาวพลูโตไปแล้วอ่ะเราไม่รู้แล้วล่ะว่ามันมีแนวทางอะไรอ่ะใช่ป่ะคือมันดูเหมือนเรื่องเบาก็เบามันดูเหมือนเรื่องหนักก็หนักไงใช่ไหมแต่การที่จะเอาตัวเองมาการันตีโดยที่เขาไม่ได้ถามว่าใครผิดเขาถามว่าเรื่องนี้ผิดแล้วจะทำยังไงเนี่ยคุณไม่ตอบไงนั่นน่ะสิคุณตอบว่าผมผิดขอเวลาผมพิสูจน์ผลงานครับนะใช่ไหมพูดง่ายๆก็คือขอให้มันผ่านเลยไปนั่นแหละแต่พูดอย่างซับเทิลมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจุดยืนแกนิ่มนวลไปเรื่อยๆความหมายก็คือตั้งแต่ไม่ยอมรับเลยเนี่ยนะฮะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยจนจะเปียบุตรพูดในสภาวันนั้นก็ไม่มีการตอบในสภาซะด้วยซ้ำในกรณีนี้นะฮะแต่ก็ถอยมาเรื่อยๆนะจนมาถึงอยากจะให้มันจบก็คือให้ผิดลงที่ผมอย่างเดียวแต่ให้โอกาสผมทำงานต่อไปเถอะนะนะฮะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับของการมอบนโยบายพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำอีกนะอะไรที่เป็นปัญหาต้องขอโทษรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแต่จะไม่ตอบคำถามเรื่องนี้อีกแล้วฮะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเจตนาเป็นคนดีเนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างฮะขอขอบคุณทุกฝ่ายก่อนหน้านี้เครียดมาหลายวันแต่มาเปิดงานมอบนโยบายวันนี้พบกับทุกคนแล้วมีจิตใจแจ่มใสแล้วขอฝากให้ข้าราชการนะครับและทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขอให้เข้าใจในเจตนาของตัวเองด้วยผมจะรัฐประหารน่ะเข้าใจเจตนาผมด้วยผมจะใช้มาตรา44เข้าใจเจตนาผมด้วยผมจะเลือกตั้งมาแบบนี้นะฮะก็เข้าใจเจตนาผมด้วยผมจะไม่อ่านตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เขาให้อ่านก็เข้าใจเจตนาผมด้วยจะส่องท้ายกันแรงขนาดนี้เลยถามหน่อยนะฮะอย่างนี้แบบแล้วผมถามกลับกันว่ากับคนอื่นๆเนี่ยทำไมคุณไม่ใจกว้างให้โอกาสเขาแบบนี้บ้างตอนที่คุณจะรัฐประหารตอนที่คุณจะทำอะไรต่อมีอะไรทำไมไม่คิดแบบนี้กับคนอื่นบ้างสังคมแนวศาสนาทุกอย่างดูที่เจตนากฎหมงกฎหมายไม่จำเป็นละคือเรื่องเจตนามันเป็นเรื่องกฎหมายอาญาแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอาญาครับพี่เจตนาพี่มันไม่เกี่ยวประเด็นคือพี่ไม่ทำตามรัฐธรรมนูญนะฮะโอ้เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์หน่อยพี่อึ้งอะไรเนี่ยเอาพี่มีอะไรจะพูดหน่อยไหมไปฟังเสียงเนี่ยเรื่องแรกที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมเป็นห่วงกังวลอย่างเดียวว่าทำยังไงจะทำงานได้ก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่ามีเขียนไว้ว่าอย่างไรนะเพราะนั้นรัฐบาลยังไงก็ยังคงมีรัฐบาลอยู่นะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับเก่าๆอะไรต่างๆก็อยากจะขอร้องกันว่าอะไรที่ไม่ควรพูดอะไรที่พูดได้ก็พูดไปนะผมเองนั้น
ป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ได้คนดีๆเข้ามาทำงานเข้ามาทำงานก็ให้ท่านได้พิสูจน์ฝีมือต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมให้เกียรติและผมไม่รู้สึกอยากจะบอกว่าผมก็มีความสุขในการทำงานกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนักนี้นะไม่ว่าจะได้การประชุมครม.ไม่ว่าจะได้การไปเยี่ยมเยือนประชาชนผมเป็นแววตาของทุกท่านนั้นท่านมีความตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อประชาชนร่วมกับผมอย่างแท้จริงนะครับก็ฝากไปด้วยไปถึงบรรดาทั้งภาคร่วมรัฐบาลแม้กระทั่งภาคฝ่ายค้านเราต้องคำนึงถึงประเทศชาติประชาชนเป็นหลักสำคัญนะครับเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของทางการเมืองไปเรื่องใดก็ตามที่บกพร่องเรื่องใดก็ตามที่มีปัญหาผมก็ต้องขอโทษนะแล้วก็รับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามประเทศต้องเดินหน้าไปให้ได้นะไม่ว่าจะรัฐบาลนี้ก็ต้องทำงานให้ได้นะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นนะตั้งใจไว้แล้วกันนะผมคงไม่ตอบถามเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะได้ยินนะฮะว่าท่านบอกขอโทษนะฮะและจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวก็พูดไปฮะแต่รับผิดชอบยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่อย่างน้อยยอมรับแล้วหรือว่าที่เราไปขยี้กันเนี่ยเราจริงๆเราไม่เข้าใจวิธีในการแก้ปัญหานี้เพราะว่าเหมือนคุณประยุทธ์เองเนี่ยก็พูดเหมือนกับว่าถ้าจะมีทางไหนคุณประยุทธ์ก็พร้อมจะทำเลยก็เขาก็เสนอไม่ได้ไม่ใช่อาจจะยังไม่มีเงื่อนอะไรคำสั่งอะไรอ่ะเดี๋ยวบอกว่าคุณประยุทธ์อาจจะบอกว่าเออถ้ามีอะไรเนี่ยผมพร้อมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาคุณประยุทธ์จะไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเป็นคนอธิบายว่าจะแก้ยังไงหรือเปล่าคือเราอยู่ในภาวะที่มันล็อกกันอยู่อย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่าเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องไปถามอาจารย์วิษณุด้วยฮะผมว่าไม่รู้ไงแต่ว่าประเด็นคือถ้าสมมติว่าพยายามเขาบอกเข้าใจด้วยเสียงของคุณประยุทธ์ว่าเอาหน่าเดี๋ยวถ้าเขามีการตัดสินว่าจะต้องทำยังไงคุณประยุทธ์ก็จะพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนั้นหรือเปล่าใครจะตัดสินผมก็ยังไม่รู้ไงว่าใครจะเป็นคนตัดสินอาจจะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรคุณประยุทธ์อาจจะพร้อมตรงนั้นไงคือแทนที่ว่าคุณจะว่าผมจะทำอะไร1 2 3 4ซึ่งอาจจะโดนอีกก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ถูกป่ะคุณประยุทธ์จะเป็นคนเสนอเองว่าจะทำอะไรชี้นำไปอีกนะคือตอนนี้ผมคิดว่าคือพยายามนิดนึงนะรู้สึกคุณประยุทธ์จะโดนอาจารย์วิโรจน์ต้อนแบบลงไปให้น้ำสองรอบแล้วใจเย็นก่อนนะคือผู้สื่อข่าวก็ไปไล่ถามหลายคนนะเห็นพลเอกอนุพงศ์ก็ปฏิเสธใช่ไหมก็บอกไม่รู้เพราะว่าถามอยากรู้ว่าไอ้ตรงที่บอกผมจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรนะฮะมันรับผิดชอบอย่างไรแล้วมันหมายความนะส่วนอาจารย์วิษณุก็บอกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันเอาอย่างนี้เลยนะเอานะแล้วก็ถามว่าท่านพลเอกประยุทธ์จะลาออกไหมอาจารย์วิษณุก็ตอบว่าไม่รู้ลองไปถามท่านสิแล้วเมื่อถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรนายวิษณุก็กล่าวว่าไม่รู้ขอไม่ตอบนะฮะโอ้โหนี่แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุคงจะไม่มีความเห็นจริงๆนะสมัยก่อนมันมีเพลงของวงอะไรที่แบบไม่รู้เนี่ยจุกรู้ไม่รู้นะฮะผมเกิดทันไหมตอนนี้ท่องคาถาแบบนี้ไม่รู้ตอนจบเพลงเขาบอกว่าอะไรนะไม่พูดดีๆอย่างนี้ต้องตีเข่านะก็หมายความว่าเอาล่ะจะอย่างไรก็แล้วแต่แม้คสช.จะสืบทอดอำนาจแต่วิธีการเดิมๆแบบพลเอกประยุทธ์ที่ตวาดให้ทุกคนหยุดเรื่องนี้หรืออาจารย์วิษณุนึกจะตีความยังไงแล้วสื่อก็รับไปแบบนั้นและจบกันตรงนั้นเนี่ยไม่พอแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ประเภทเรื่องขายที่ประเภทเรื่องน้องชายตวาดให้ทุกคนหยุดก็หยุดครับไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะคืออย่างน้อยมันก็ทำให้เรากลับไปสู่ประเด็นไหมว่าตอนนี้รัฐธรรมนูญเป็นใหญ่จริงครับคือต่อให้คนที่มาท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้ก็เกิดอาการแบบไม่รู้ทางออกจะไม่จะฉีกเลยเหลืออันนั้นผมไม่ได้บอกมั้งครับเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุหน่อยฟังเสียงไม่รู้หน่อยฮะไม่ทราบอย่างมีข้อเสนอเรื่องการถวายสัตว์ใหม่ครับก็ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่ควรจะไปตอบอะไรเพราะท่านนายกท่านจะดำเนินการเองยังไงผมไม่รู้อันนี้เดี๋ยวตอบจะไปคนละอย่างกับที่นายกพูดผมถามท่านเนี่ยคุณถามท่านบอกว่าอาจจะให้ขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยสัตว์ใหม่ครับมันเป็นไปได้ไหมก็รับทราบถ้าในทางกฎหมายหรือในทางไม่ตอบฮะถ้าท่านจะขอโทษรัฐมนตรีท่านไม่ต้องมาพูดต่อหน้ามวลมหาประชาชนออกโทรทัศน์ทั่วประเทศหรอกท่านพูดที่ไหนก็ได้ในห้องครม.ก็ได้ท่านคงต้องการพูดกับประชาชนมากกว่าคือตอนนี้เนี่ยคือที่ผิดเนี่ยมีผิด2 อย่างนะครับ1คือผิดที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้2คือผิดตามธรรมเนียมที่อาจารย์วิษณุเขียนไว้ใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลักฐาน2ข้อคืออาจารย์วิษณุเองเนี่ย
ถ้าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยสุดท้ายจะต้องถูกไปให้ปากคำนะว่าเขียนไม่ได้ยังไงครับยกเว้นอาจารย์พิสุทธิ์จะเนียนไปบอกว่านั่นมันเป็นของรัฐธรรมนูญที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย possible ฮะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่ลำบากใจไม่ต่างจากคุณประยุทธ์เนี่ยคืออาจารย์วิษณุเพราะว่าต้องถูกกันเป็นพยานแล้วนะนะคือเป็นพยานนะเพราะว่าคุณเขียนเองแล้วคุณเป็นผู้รู้ในเมื่อคุณระบุเขียนเองเนี่ยคุณจะอธิบายได้ยังไงว่าเฮ้ยผู้เขียนได้ตายไปแล้วแบบอาจารย์มีชัยไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญแต่เป็นคำเขาเรียกว่าคำอธิบายรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะแต่พี่รู้ไหมว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอาจารย์วิษณุอะไรต่อมีทุกคนตะพี่ตกกังวลไปเองฮะทำไมท่านนายกก็ไม่ได้ตั้งใจขอโทษไม่ได้ขอโทษฮะครับท่านเบาทุเรียนนะฮะอันนี้คือคำอธิบายเรื่องโฆษกนะฮะโฆษกรัฐบาลเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะที่ตอนนี้คือเราเริ่มจำได้ใช่ไหมว่ามาพร้อมทุเรียนเราลองอาจารย์นฤมลนะฮะคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์เนี่ยนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะฮะบอกว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องถวายสัตว์นะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นการตีความกันไปเองเลยเถิดนะฮะเพราะบอกว่าบนเวทีที่พูดเนี่ยพูดเพียงแค่ว่าประเด็นใดที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวเท่านั้นฮะไม่ได้ถวายสัตว์ไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญนะฮะนั่นสิฮะนะฮะและที่มีข้อสงสัยว่านายกจะลาออกนั้นยืนยันว่าไม่มีเพราะยังมีการประชุมหารือกันอยู่ตลอดเวลาสื่อมวลชนคงจะกังวลไปเองหรืออาจจะเป็นเพราะนายกเพลียฮะและเหนื่อยจากการลงพื้นที่ตลอดทั้งวันและมีอาการไม่สบายจึงอาจจะพูดสั้นไปหน่อยนะฮะครับนะอันนี้ก็มีคนถามอีกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้ถอดใจใช่หรือไม่นี่ไงพลเอกประยุทธ์โยนเองพี่นะแล้วก็บาดนิ้วฮะตลกฮะถุงมือก็ไม่ใส่อาจารย์นัทมนก็กล่าวนะครับว่าไม่มีไม่ได้ถอดใจขอให้สื่อนั้นไม่ต้องกังวลหรือตีความกันไปใหญ่นะครับถึงประเด็นที่สงสัยนะครับขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลนายกยังอยู่นะครับวันนี้อาจจะเพลียเพราะทานทุเรียนเยอะแต่ยังสั่งการทุกวันยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับตกลงคือเพลียก็ยังสั่งการทุกวันผมอยากจะฟังน้ำเสียงตอนเขาพูดหน่อยนะครับพูดติดตลกอยากดูสีหน้ามากกว่าดูสีหน้าดีกว่านะเดี๋ยวไปฟังคุณนฤมลเนี่ยโฆษกรัฐบาลเนี่ยครับแต่คลี่คลายได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเถิดขึ้นไปถึงประเด็นที่สงสัยกันนะตีความกันไปใหญ่โตก็ฝากทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะท่านนายกยังอยู่วันนี้ป่วยแค่นั้นเองเพราะว่าทานทุเรียนเยอะเมื่อวานอยากจะหัวเราะแห้งๆครับเดี๋ยวนะฮะต้องถามเรียนถามท่านศาสตราจารย์ดรนิดนึงนะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ได้ครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะทุกคนนะว่ามันใช้เวลาเราเล่นหรือเปล่าคือเรื่องรัฐธรรมนูญนี้สามารถลากไปถึงทุเรียนได้นี่คือสุดยอดต้องมีอยู่เท่านี้ฮะแต่ว่าดูแล้วท่าทางท่านก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งนี้ท่านพูดเท่าไหร่ใช้ทุเรียนเป็นข้ออ้างเมื่อกี้อาจารย์คุยไงว่าเขาน่าตั้งคนนี้มาเพื่อจะมาตอบในประเด็นเศรษฐกิจไหมผมนี่ได้พูดที่เสียมากเลยนะหรือว่าประเด็นเศรษฐกิจที่พูดเป็นข่าวมั้งยังไงตอนนั้นจำได้ไหมตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยนะเรายังคุยแย้งกันอยู่เลยว่าเนี่ยผมว่ารัฐบาลฉลาดแล้วท่านนี้มาท่านจะได้ rationalize ในสิ่งที่ท่านนายกพูดที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยให้มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบมากขึ้นสุดท้ายได้แค่นี้อาจารย์พิทยังบอกเลยเอาคุณธนกรดีกว่าจะเอาคนนี้ทำไมสรุปคือผมเห็นด้วยคิดว่ารัฐบาลเขาไปเล็งว่าจุดเปราะของรัฐบาลนี้เนี่ยจริงๆนะอยู่ที่เศรษฐกิจแต่เผอิญลืมไปว่าคุณสมคิดเนี่ยแกช่างพูดอยู่แล้วไม่ต้องให้คนอื่นมาพูดแทนหรอกใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยตั้งคนนี้ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเจอตั้งแต่ตอนนี้ก็เห็นใจท่านนะฮะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยเห็นใจมากเลยเพราะว่าเจอตั้งแต่ระเบิดซึ่งก็คงไม่ได้อยู่ในวิทยานิพนธ์อะไรของท่านนะมาเจอเรื่องเพียทุเรียนเข้าไปก็คงไม่ได้อยู่ในเรื่องไฟแนนซ์อะไรของท่านอีกนะฮะเจอรัฐธรรมนูญเข้าไปอีกก็หนักเลยคือยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้ถึงทีที่อาจารย์จะแสดงศักยภาพของการเป็นนี่แกจะเปลี่ยนใจได้ไหมนี่ได้ยังเหลือตำแหน่งแกไว้ให้อยู่หรือเปล่าฮะไม่เป็นไรเอาขอให้มาถึงเรื่องเศรษฐกิจเร็วๆนะจะได้ดูว่าที่พูดไปแล้วขอให้เป็นขาเร็วๆนะฮะเออคนจะได้เห็นศักยภาพในด้านนี้ของท่านบ้างจริงๆเราก็ยังมีเขาเรียกว่าซอฟต์สปอตให้นิดนึงรอก่อนอีกท่านหนึ่งที่มาคือนี่อันนี้คือป้านะฮะก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะฮะวันนี้ไม่ชุนสภาบอกก่อนวันนี้ไม่ชุนสภาผมยืนยันประเด็นนี้มาตลอดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะกรณีการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของรัฐสภาสิเพราะท่านทำไม่ครบเนี่ยมันก็ทำให้รัฐสภาไม่สามารถทำงานได้ถูกไหมครับรัฐบาลเป็นโมฆะใช่ไหมครับในที่สุดก็ป้าก็มากระทุ้งในมุมนี้แล้วนะโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยนะฮะบอกว่าในวันแถลงนโยบายเนี่ยได้มีการทักท้วงแล้วก็แสดงหลักฐานแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนแต่ว่าทางคุณชวนเนี่ยนะฮะประธานรัฐสภาในตอนนั้นเนี่ย
กับไม่สนใจแล้วก็ไม่ทำให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะฮะปล่อยให้มีการอภิปรายแถลงนโยบายจนจบพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ถามว่า คุณชวนจะรับผิดชอบยังไงเราอยากจะให้มาชี้แจงเรื่องนี้ต่อสภาด้วยนะฮะไปฟังเสียงหน่อยคุณชวนแค่บอกยังไม่ได้รับรายงานจ้าเอาฟังเสียงทางพลเอกเสรีพิสุทธิ์หน่อยในวันนั้นเนี่ยพวกเรานะครับทั้งคุณปิยบุตรและผมเองนะฮะพยายามที่จะชี้ให้ท่านประธานชวนในฐานะประธานรัฐสภาเห็นว่าการถวายสัตว์มันไม่ชอบแล้วก็ท่านประธานชวนก็ได้เห็นเอกสารหลักฐานต่างๆตลอดจนคลิปวิดีโอที่ผมนะขออนุญาตที่จะใช้สื่อของสภาแล้วแต่ท่านไม่ตัดสินใจนะฮะที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามวิธีทางของรัฐธรรมนูญท่านกลับให้มีการอภิปรายนะครับแถลงนโยบายไปจนจบแล้วคณะมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่ผมจะหาลือผ่านท่านไปแล้วถึงท่านประธานชวนเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านประธานชวนจะรับผิดชอบยังไงครับนี่นะฮะก็นอกจากทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วเนี่ยนะฮะมีนักการเมืองหลายท่านเนี่ยตั้งคำถามกันเต็มอย่างเช่นคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยแสดงความเห็นผ่านทาง Facebook นะฮะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดกับครม.เกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากต้องขอโทษ3ครั้งพูดอะไรแปลกๆอีกนะฮะเช่นยังคงมีรัฐบาลอยู่รัฐบาลประเทศไทยไม่หายไปไหนหรอกครับนะฮะแต่ครม.ทั้งชุดจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรในเมื่อถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบนะฮะขาดในสาระสำคัญแล้วทำไมขอโทษแต่รัฐมนตรีคนที่พลเอกประยุทธ์ควรขอโทษก็คือประชาชนนั่นเองแต่ผมว่าอาจารย์วิษณุเข้ามาตอบแบบนี้ไงที่เขาบอกว่าที่ออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ยก็คือขอโทษถึงประชาชนใช่ไหมไม่ได้ขอโทษเลยก็ขอโทษคณะรัฐมนตรีไม่แต่เขาบอกว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็ไปพูดในที่ประชุมไม่ได้บอกประชาชนบอกบนมหาประชาชนนะผมฟังขอโทษอาจารย์วิษณุพูดอยู่ถึงบอกไหมว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยน่าจะเป็นการตอบคุณจตุรนต์ไงแต่ว่าก็เป็นการขอโทษกับมวลมหาประชาชนเฉยๆนะอันนี้คือในการอธิบายของอาจารย์ประชาชนอย่างพวกเราที่เคยหลบกรวยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับการขอโทษในเรื่องนี้นะฮะผมไม่มีวันหรอกฮะใจเย็นใจวิโรจน์เดี๋ยววันดีคืนดีก็โยนความผิดพวกเรานั่นแหละฮะนะฮะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่าถ้าอยู่เป็นคสช.ต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ไงครับนะฮะทีนี้ไปดูความเห็นอีกหนึ่งท่านนะฮะใครคุณภูมิธรรมนะคุณภูมิธรรมเวชเชียชัยนะช่วงนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลขานี่ให้ความเห็นเยอะกว่าตอนเป็นเลขานะครับพูดในฐานะเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณภูมิธรรมคือโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะทีนี้ก็บอกว่าประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่คนในประเทศนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามรายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับและประเทศนั้นจึงถือว่าเป็นประเทศที่มีนิติรัฐนิติธรรมซึ่งได้รับความเชื่อถือและยอมรับในสังคมโลกนะครับก็บอกว่าการที่รัฐมนตรีเนี่ยนะครับนายกเนี่ยกระทำผิดรัฐธรรมนูญภายใต้ระบบการปกครองแชปตายมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรนิ่งเฉยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องพิธีกรรมแต่เป็นการทำลงไว้ซึ่งแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศครับนะฮะและความพยายามนะครับที่จะใช้คำอธิบายแบบง่ายๆว่ามันจบและผ่านมาแล้วขอยุติและผ่านไปได้แล้วหรือนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความตั้งใจกระทำผิดถือเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยอย่าใส่ใจหรือไม่ทราบว่าจะหาทางออกกันอย่างไรคิดได้แล้วจะบอกแล้วบลาๆๆเนี่ยนะฮะล้วนเป็นคำแค่ตัวที่มุ่งหวังนะครับให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นผ่านพ้นไปโดยไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบนะครับในตามแบบฉบับวิถีทางรัฐธรรมนูญของคนในระบอบประชาธิปไตยที่พึงมีนะการกระทำความผิดของนายกต่อรัฐธรรมนูญมาตรา161เรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่การอธิบายว่าไม่ได้มีเจตนาและขอให้ผ่านไปคำอธิบายง่ายๆเหล่านี้ไม่เพียงพอและใช้ไม่ได้อย่าทำให้ประเทศนี้ง่ายไปทุกเรื่องเลยครับอะไรที่ควรง่ายก็รีบทำให้ง่ายแต่อะไรที่ควรเคร่งครัดและปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ก็ควรทำอย่างเคร่งครัดมีหลักการและมีเกณฑ์มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นประเทศแบบไม้หลักปักขี้เหล็กใช้หลักการตีความกฎหมายแบบสีถนนชัยเพื่อประโยชน์ฝ่ายตนและทำลายฝั่งตรงข้ามที่คิดต่างนะฮะแล้ววันนี้ประเทศเราถอยหลังมามากแล้วอย่าสร้างบรรทัดฐานแบบผิดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้เป็นปัญหานะครับกับการก้าวเดินไปข้างหน้าของประเทศผมเนี่ยนะครับก็คือในกรณีของคุณภูมิธรรมเนี่ยคิดว่าคนที่เป็นนายกต้องตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของท่านอย่างกล้าหาญนะครับทีนี้มาดูความเห็นคุณธีรชัยภูวนาถนรารุบาลนะครับก็คืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับก็โพสต์ข้อความใน Facebook นะครับตรงนี้แล้วก็ข่าวเฟซบุ๊กกันนะฮะก็คือนายกนั้นไม่สามารถอ้างส่วนงานอื่นในการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับโดยบอกว่านายกนั้นไม่สามารถการ
ไม่สามารถอ้างส่วนงานอื่นนะครับในการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับมีคนส่งบทความของเปลวสีเงินนะครับที่เขียนเกี่ยวกับการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนโดยระบุ2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็ระบุว่าเมื่อนายกถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริตอบแล้วถามว่าการที่ทรงมีพระราชดำริตอบดังกล่าวเป็นการกระทำให้ถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนซึ่งผิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นกับกลายเป็นถูกต้องได้หรือไม่ก็ตอบว่าไม่ได้เพราะเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระเนื่องจากการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนนั้นเป็นกรรมที่ผู้กระทำไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับส่วนเมื่อพระบาทเจ้าหัวทรงพระกรุณามีพระราชดำริตอบโดยใช้ให้พรนั้นเป็นกรรมที่สองแยกจากกันความรับผิดชอบต่อการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนนั้นเป็นของพลเอกประยุทธ์แต่ผู้เดียวในฐานะผู้ที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะอาจารย์ธีรชัยยังพูดถึงประเด็นที่2นะครับซึ่งระบุว่าถ้อยคำถวายสัตว์นั้นทางสำนักพระราชวังได้ตรวจทานเรียบร้อยแล้วก่อนนายกจะนำไปกล่าวถ้อยคำการระบุเช่นนี้เข้าข่ายพยายามอ้างการทำงานของสำนักพระราชวังเพื่อคุ้มครองพลเอกประยุทธ์ประเด็นนี้นะฮะทำนองเดียวกับเมื่อวันที่5สิงหาที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าข้อความที่พูดไปนั้นเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการอันเป็นการตีความพระปฐมบรมราชโองการที่เข้ากับสิ่งที่ตนเองพูดผมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นั้นบัญญัติซึ่งถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไว้ให้แล้วดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องพึงปฏิบัติคือรัฐมนตรีแต่ละคนโดยพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผู้กล่าวนำและมิได้อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำให้เป็นไปตามส่วนราชการใดรวมทั้งมิได้อนุญาตให้อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการมาตีความเพื่อจะเปลี่ยนแปลงถ้อยคำตรงไหนนะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ให้กระทำอย่างเดียวไม่ได้อนุญาตให้คิดไม่ได้อนุญาตให้ถามจนป่านนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าพลเอกประยุทธ์คิดอย่างไรที่ตัดสินใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้นในสมัยของท่านเองนะครับนี่เป็นความเห็นนะฮะจากนักการเมืองแล้วก็ดีนักการเมืองหลายท่านด้วยกันนะฮะครับเดี๋ยวพักกันอีกครั้งนึงนะครับช่วงหน้ามาดูประเด็นใหญ่หนึ่งประเด็นนะฮะคุณมงคลกิจนะฮะคุณเต้นะฮะเดือดเลยฮะบอกว่าพรรคไทยศิวิไลเนี่ยขอถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมกับอีก4พรรคขนาดจิ๋วนะฮะบอกว่าขอเป็นฝ่ายค้านอิสระนะฮะโดยบอกว่าไม่ได้มีการต่อรองผลประโยชน์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าคือมันเหมือนแก้วที่ร้าวแล้วนะฮะประสานมันก็ยากนะครับนะฮะสักครู่กลับมาติดตามฮะเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยนะฮะมีการแซวเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าเห็นท่านสสผู้ทรงเกียรติบางท่านเนี่ยต้องถึงขนาดที่ต้องใส่หน้ากากอะไรครับซึ่งบางท่านเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของฝุ่นที่อยู่ในสภาจริงๆเพราะว่านี่คือเขาใช้สภาใหม่ที่เกียรติกายแล้วถูกไหมแต่ประเด็นก็คือว่ามันยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีและห้องที่ใช้ห้องสวด้วยใช่ไหมฮะใช่มีห้องสุริยันห้องจันทราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะก็เลยมีคำถามเรื่องนี้ว่าเฮ้ยไอ้ฝุ่นขนาดเล็กที่มันอยู่ในสภาตอนนี้มันมีจริงไหมเรื่องนี้เนี่ยทางหมอสุกิจอโทปกรณ์นะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีฝุ่น PM 2.5 ที่มีละอองขนาดเล็กเนี่ยในสภาใหม่นะฮะแล้วก็คุณหมอสุกิจเนี่ยบอกว่าทางสภาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะฮะสุขภาพสมาชิกสภาเนี่ยสื่อมวลชนนักข่าวที่มาเนี่ยนะครับผู้ที่มาร้องเรียนอะไรต่างๆก็ต้องได้รับความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่7เนี่ยจึงได้เชิญนะครับกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงทรัพย์นะฮะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเข้ามาดูแลพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับเครื่อง PM 2.5 นะครับในห้องประชุมจันทราจากการตรวจพบ3ครั้งนะครับก็คือในเวลาบ่ายโมงวัดค่าได้ที่11ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเวลา14นาฬิกาวัดได้13ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและครั้งสุดท้ายในเวลา15นาฬิกาลดลงเหลือ5ไมกรัมนะต่ำกว่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายเฉลี่ยรายปีคือ35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็แน่ดีฮะก็คุณนั่งดูดกันหมดแล้วเนี่ยฮะใช่คือคุณยอมรับว่า35นะครับตอนที่แรกตอนที่ฝนมาประเทศนี่คุณบอกเป็นร้อยนะฮะเป็นร้อยกว่าจะยอมปิดโรงเรียนนี่160มาตรฐานสากลอยู่ที่50ใช่ไหมฮะตอนแรกบอก50แต่ว่าพอเป็นเรื่องของพวกคุณเองเนี่ยนะฮะเหลือ35เหลือ35ฮะไม่เป็นไรแต่นี่ฟังแล้วต้าตกใจกว่านะครับในแพทย์สุกิจก็ย้ำว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยมีความปลอดภัยส่วนประเด็นที่สมาชิกหลายคนมีอาการแสบจมูกแสบตาเจ็บคออาจเป็นเพราะกลิ่นสีผมว่าอันตรายยิ่งกว่าฝุ่นอีกใช่ไงทีนี้มันใช่กลิ่นสีนะฮะจากสิ่งก่อสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้ได้มีการนำหน้ากากมาวางไว้ในห้องประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกจริงเหรอครับว่ากลิ่นสีเป็นเรื่องธรรมดาไม่ฮะผมตกใจแล้วเนี่ยเพราะสีมันมีสารเคมีหนักกว่าอีกไม่ใช่ครับมีตะกั่วมีประหลอดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆเนี่ยทำไมเรื่องของเรื่องมาเถียงกันเรื่องแค่นี้อ่ะทำไมมันนั่ง
ตรวจจับเฉยๆเพราะอย่างนี้ก็ติดเครื่องกรองอากาศดิฮะก็นั่นสิฮะก็ติดเครื่องกรองอากาศเอาละฮะแล้วเขามีพ่นสีแดงๆอยู่เลยทีนี้เขาบอกว่ามีการถามนะครับว่ามีมาตรการในการรับมือกับอุบัติเหตุและความพร้อมหากเกิดไฟไหม้หรือไม่นะครับนายแพทย์สุกิจก็ตอบว่ามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอยู่เพราะอยู่มาก่อนหน้านี้ก็เป็นเดือนยังไม่มีรายงานเรื่องอุบัติเหตุเอาวิธีอธิบายแบบนี้แหละฮะคือว่าอยู่มาก่อนหน้านี้เป็นเดือนยังไม่มีรายงานเรื่องอุบัติเหตุส่วนเรื่องไฟไหม้เชื่อว่าคงไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือใช้วิธีเชื่อว่าแหละฮะผมก็อยากรู้นะครับว่าถ้าเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยนะครับ Designated Survivor เนี่ยจะเป็นใครนะนะฮะนะฮะนี่หมอสุกิจพูดนี่หมอสุกิจได้อดีตสสนะนะอันนี้ก็ทีนี้ทางคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะฮะสสอนาคตใหม่จากเชียงรายเนี่ยก็มีการหารือในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะฮะหลังจากที่มีการตรวจสภาพอากาศในห้องประชุมจันทราไปแล้วเนี่ยก็พบค่า PM 2.5 ในระดับค่าเฉลี่ยอยู่ที่มันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแต่ก็อยากให้มีการตรวจสอบวัดมวลค่าสภาพอากาศอะไรต่างๆเนี่ยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะว่า อย่างเช่นมีสสคุณเพชรดาวโตมีนาเนี่ยบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยเนี่ยลุกขึ้นกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้สมาชิกใส่หน้ากากเป็นประจำและหากประชาชนที่เห็นสมาชิกออกไปจากห้องประชุมเป็นระยะเนี่ยก็อยากจะให้เห็นว่าเขาไปสูดอากาศให้มันดีขึ้นอากาศโดนด่าว่าไม่ทำงานนะครับส่วนคุณชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนนะครับก็ทำหน้าที่ประธานการประชุมและขอให้เลขาธิการสภาตรวจสภาพอากาศภายในห้องนะฮะเป็นประจำเพื่อความสบายใจของสมาชิกและมีรายงานว่านายประลองดำรงไทยเนี่ยที่บดีกรมควบคุมมลพิษส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองนะครับให้ประจำที่สภาแห่งใหม่จนกว่าฝุ่นละอองจะหมดนะอาจารย์พิษนะอาจารย์จะบริจาคเครื่องเขาเรียกอะไรฟอกอากาศไหมไม่นะฮะผมทำไมผมต้องเอาเงินผมไปให้ครับอันนี้ต้องประชาชนเขาไม่งี้ฮะนะฮะไปจัดการเงินเขาไม่พอหมดแล้วไงหมดหมดแล้วอะไรฮะครับเขาไปทำอะไรอ่ะนี่ผมอยากรู้สรุปว่าเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของความสวยงามภายนอกสภานี้ข้างในจะอยู่กันยังไงไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่น่าจะอยู่นานอยู่นะฮะแต่นี่มันเป็นเรื่องใหญ่นี่เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดต้องลุกขึ้นมาพิปรายกันเลยแหละฮะเช่นคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยเป็นสสอนาคตใหม่ด้วยนะพูดตรงๆน่าผิดหวังมากอ่ะใช่ไหมเฮ้ยพวกคุณเคยออกมาพูดเรื่องคุณภาพอากาศข้างนอกป่ะล่ะครับนะทุกวันนี้คุณต้องเจออะไรป่ะล่ะเรื่องใกล้ตัวก่อนนะเผื่อเรื่องนี้ผมว่ากว่าพี่อาจารย์พี่จำได้ไหมเราบ่นกันเป็นเวลาเท่าไหร่อ่ะจนกว่าเขาจะมีมาตรการออกมาในการที่จะป้องกันเรื่องฝุ่นค่าละออง 2.5 ต่อประชาชนทั่วไปครับเขาปล่อยพวกเขาเป็นไรก็เรื่องเขาแล้วล่ะครับก็มาอ่านนี่ดีกว่าพี่เต้ดีกว่าอ่านกินดีกว่าเอาข่าวพี่เต้ดีกว่าอันนี้สั่นสะเทือนจริงๆยิ่งกว่าทุเรียนบาดมือนะฮะนี่เป็นทุเรียนของจริงวันนี้ยิ่งกว่าทุเรียนที่โยนไปโยนมานะครับนะครับเป็นทุเรียนบอมทุเรียนบอมลูกใหม่ของรัฐบาลนะคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนะฮะบอกว่าทางพรรคไทยศรีวิไลและพรรคขนาดเล็กอีกอย่างน้อย4พรรคคือพลังไทยรักไทยประชาธิปไตยใหม่ประชาธรรมไทยและครูไทยเพื่อประชาชนพูดคุยกันว่าจะทำงานในบทบาทฝ่ายค้านอิสระฮะเอาตัวใช้คำนี้แล้วนะใช้คำนี้ฝ่ายค้านอิสระเนี่ยนะฮะเพราะพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคนี่ไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่นะครับครั้งที่ชักชวนให้เข้ามาร่วมรัฐบาลที่ไม่ได้ความสำคัญกับพรรคเล็กทั้ง10พรรคอธิการให้เวลาอภิปรายนโยบายของรัฐบาลให้เพียงแค่คนละ2นาทีจะอภิปรายเรื่องใดก็ต้องผ่านการกลั่นกรองจากวิปรัฐบาลรวมถึงการแต่งตั้งข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งระดับปลัดกระทรวงทั้งที่มีกรณีที่ใช้เวลาราชการไปตีก๊อปเป็นต้นนะนายมงคลกิจยืนยันนะครับไม่ใช่การต่อรองตำแหน่งแต่เป็นเพราะรู้สึกอึดอัดนะฮะว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนแก้วเมื่อมีรอยร้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันติดกลับกันกลับมาได้เชิญแบบลีลาเลยครับลีลาครับเชิญชมลีลาหน่อยฮะคุณมงคลกิจครับฮะหลายๆอย่างที่รัฐมนตรีแต่ละท่านเสนอไอเดียมาจะขับเคลื่อนนโยบายแต่ต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เขาเจรจาเงื่อนไขเพิ่มเติมนะฮะถ้าสมมติว่ามีคนมาง้อหรือไม่มันจะง้อยังไงอ่ะมันจะง้อยังไงอ่ะมันมีอะไรอ่ะที่มันจะมาง้อกันได้เขามีตำแหน่งในทางบริหารซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าทำงานให้ประชาชนได้มากขึ้นเราจะคุยกันได้ไหมมันต้องเกิดความยุติธรรมสำหรับทั้งหมด10พรรคนะคุยกับผมคนเดียวคงไม่ได้จะมาเคลียร์กับมงคลกิจคนเดียวคงไม่ได้เพราะพวกเรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณอันนี้คุณมงคลกิจยืนยันใช่ไหมคะว่าเป็นมติ5พรรคที่ให้คุณมงคลกิจถูกต้องครับเมื่อกี้คุยกันมากว่าจะลงมาได้ก็ต้องคุยกันก่อนแล้วก็ทางผมเองก็มีคนมาคุยมีผู้ใหญ่มาคุยประสานนู่นนี่นั่นผมบอกว่าผมปฏิเสธหมดปฏิเสธหมดประสาน
การที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะสามารถจับมือกับฝ่ายค้านได้เต็มที่คือฝ่ายค้านมีเรื่องที่ถูกต้องชอบทำรัฐบาลทำผิดเราก็ต้องเห็นด้วยถูกป่ะเราจะไม่เห็นด้วยคงเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะแต่ถ้าฝ่ายค้านค้านในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปใส่ร้ายรัฐบาลผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ก็เชื่อไหมผมเชื่อนะเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อผมเชื่อตอนคุณได้เก้าอี้เสริมมาคุณรับทำไมฮะสองฮะตอนแรกคุณหาเสียงคุณบอกว่าคุณไม่เอาลุงแน่แน่แล้วคุณเอาทำไมฮะแล้วไม่พอยังจะบอกว่าเป็นองครักษ์ฮะแล้วตอนหลังก็ไม่เอาแล้วเหรอฮะก็นี่ไงเขาเรียกว่าเข้าไปแบบเขาเรียกอะไรโทรจันน่ะเข้าไปโทรจันพอสนะฮะแล้วก็ออกมาหรือจริงๆได้กลิ่นแล้วว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นตอนนี้พูดอะไรเพื่อที่จะเอาพูดง่ายคือเป็นการหาเสียงไว้ล่วงหน้าแสดงความหล่อของพี่เต้พระรามเจ็ดแต่การหาเสียงของพี่เต้ถ้ามันมีประโยชน์กับประชาชนเนี่ยอย่าลืมนะการเมืองมันไม่ได้มีแค่มิติอุดมการณ์เนี่ยมันมีมิติเรื่องการที่เขาเป็นปากเป็นเสียงให้เราในระยะเวลาหนึ่งหรือเปล่าคือคุณจะอาจจะไปหาว่าเขาเป็นเก้าอี้เสริมไม่ได้แล้วในสมัยหน้าเขาอาจจะได้หลายที่มาแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนทีนี้มีรายงานเพิ่มยังไงนะฮะเขาบอกว่าคุณมงคลกิจก็บอกว่าพร้อมจะลงมติส่วนรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะอภิปรายงบประมาณซึ่งอีกไม่นานนะถ้าอยู่ถึงหน้านี่เจอแล้วเขาฟังก็สงสารนะได้แค่2นาทีได้ยังไงมาอยู่ฝั่งนี้อาจจะได้พูดเยอะขึ้นก็ได้แต่น่าสนใจการยกตัวอย่างประเด็นไงอย่างเช่นประหลัดไปตีกอล์ฟอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็เลยไม่ได้พูดไงทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่เป็นโทษต่อรัฐบาลอีกครับคำวินิจฉัยของมงคลกิจนะครับมงคลกิจบอกว่ากรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนถือเป็นเรื่องร้ายแรงนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกเพียงอย่างเดียวพี่เต้ลาออกก่อนเลยฮะคนแรกเลยเดี๋ยวตีจะวิโรจน์ทีนี้ก็มีล่าสุดของล่าสุดนะครับคุณมงคลกิจก็ยอมรับว่านายสมศักดิ์เทพสุธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มาพูดคุยจริงนะครับกับตนนะครับแต่ได้ชี้แจงไปว่าหมดเวลาจะมาคุยตอนนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่านายรัฐมนตรีก็ต้องลาออกและคณะรัฐมนตรีก็จะสิ้นสภาพไปส่วนพรรคอื่นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละพรรคเป็นอิสระต่อกันเป็นยังไงคือเอางี้คนเดียวแบบนี้นะครับมาเดียวๆบวกเพื่อนนิดหน่อยนะครับสมมุติว่าคุณประยุทธ์รอดรอบนี้คุณมงคลกิจรับไปเต็มๆนะครับสบายเลยเพราะว่าออกมาเพราะว่ารับเชื่อผมไม่ได้เชื่อผมไหมฮะว่ารอดนะแล้วว่าแต่ว่าคุณมงคลได้มากกว่าไงคือออกมาอย่างนี้มันหล่อกว่าไม่แต่หล่อแบบนี้คือกะว่าจะหรือจะเลือกตั้งเร็วๆนี้แล้วไงแกได้กลิ่นนะว่ามันไปไม่รอดแล้วเลยเพราะว่าพอยังพูดด้วยใช่ไหมว่านายกออกคณะมนตรีอะไรก็ต้องออกไปด้วยทีนี้สมมติว่ามองไปช็อตนั้นแล้วนายกรอดครม.รอดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณมงคลย้ายไปอยู่อีกฝั่งเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้วนะฮะอภิปรายงบประมาณเดือนสองเดือนมาแน่ไม่ไว้วางใจอีกโอ้โหเก็บเต็มๆครับเก็บเต็มๆนะครับและทุกวันยังทำหน้าที่ออกไปข้างนอกซึ่งหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องไปชมเพราะว่าเขาทำตามหน้าที่นั้นผมว่าก็ต้องชมหน่อยว่าเขาทำตามหน้าที่ไงมันไม่ทำตามหน้าที่อีกตั้งเยอะนะแต่เวลาดูต้องดูยาวๆดูไอ้นี่กันยาวๆบางทีมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่มันเป็นจังหวะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปหลงกลง่ายๆแสดงว่าที่เขาเคยพูดในรายการแล้วว่าเขาวันนึงจะเป็นนายกนี่คือลีลาใช่ไหมนี่ลีลานี่คือกิจก้อนที่สองที่วางลงไปทีนี้อย่ามันไม่ใช่มีแค่คุณมงคลกิจไงฮะฝ่ายอื่นๆที่ออกตามเขาก็มีลีลาของเขานะฮะคุณพิเทศนะครับสถิตชวาเนี่ยนะครับสถิตชวาเนี่ยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยก็เปิดเผยว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กได้หารือกันเพื่อเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายค้านอิสระเพราะถ้าไม่มีส่วนในฝ่ายบริหารก็ไม่อาจจะไปตอบประชาชนที่เลือกเข้ามาได้ว่าได้ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นการเป็นฝ่ายค้านอิสระก็จะทำให้เป็นส.ส.ได้อย่างภาคภูมิมากกว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของการต่อรองตำแหน่งนะครับยังเรียกร้องอีกนะครับว่าให้หัวหน้ารัฐบาลสร้างความไว้วางใจกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลมากกว่านี้อย่างน้อยควรนัดพูดคุยเดือนละครั้งไม่ใช่ให้ทั้ง19พรรคถ่ายรูปร่วมกันยกมือโหวตแล้วก็จบ ซึ่งตั้งแต่หลังถวายสัตย์ก็ไม่เคยสนใจเลย เมื่อมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันถึงเวลาจริงจะมากกว่า5อาจจะถึง7เสียงตามที่พวกเราคุยกันนี่ไม่ใช่การล้มรัฐบาลรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็จะอยู่ต่อไปแต่มีปัญหาได้มาถึงการพิจารณาร่างงบประมาณนะครับและก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยที่รัฐมนตรีรายบุคคลที่หลายรายมีข้อครหาเรื่องความไม่เหมาะสมนี่คือไปแล้วครับนะฮะแล้วคุณพิเชษฐ์นี่ก็รุ่นเก่านะครับเก่ามากนะครับก็เคยอยู่ฝั่งประชาธิปไตยฮะครับครับฮะอีกฮะมีใครอีกมีพลตรีทรงกลฮะทิพยรัตน์คนนี้เขาเป็นเพื่อนของบิ๊กตู่ใช่ไหมนะฮะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยก็กล่าวถึงกรณีของคุณมงคลกฤษเนี่ยนะแล้วบอกว่า
ก็น่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวของบางท่านแต่ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของที่ว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวส่วนตัวเป็นคนรักษาสัญญาก็จะอยู่กับรัฐบาลส่วนนโยบายของพรรคเนี่ยจะปฏิบัติได้เนี่ยก็ต้องตอนที่เป็นรัฐบาลเท่านั้นและผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุการณ์การถอนตัวเนี่ยนะครับเกิดจากความน้อยใจที่ไม่รับตำแหน่งหรือไม่อันนี้เข้าใจว่าน่าจะพูดถึงกรณีคุณมงคลกฤษนะฮะซึ่งคุณทรงกรดเนี่ยพลตรีทรงกรดก็บอกว่าเป็นไปได้แต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเชื่อว่านายกกำลังเตรียมพิจารณาอยู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าคงจะมีความชัดเจนเช่นเดียวกับตำแหน่งกรรมการกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ก่อนอ๋อความหมายก็คือพยายามจะบอกว่าเอ๊ะคุณมงคลกฤษน้อยใจหรือเปล่าที่อาจจะไม่ได้ตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนะแล้วก็พลตรีทรงกรดก็ยืนยันว่า10พรรคเล็กเนี่ยเสียงไม่ได้แตกนะแต่ที่ผ่านมาตกลงกันว่าหากเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศก็ใช้การพูดคุยและลงมติกันตอนนี้กำลังคุยกันอยู่โดยจะหารือกับนายมงคลกิจและขอคำปรึกษาจากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าฮะโอ้โหคุณสมศักดิ์เอาไม่อยู่ครับท่านพลตรีทรงกรดเองเอาไม่อยู่ฮะจะจัดการพี่เต้นี่ต้องเป็นคุณธรรมนัสเท่านั้นฮะครับโอ้โหคุณธรรมนัสตามเข้าห้องน้ำไปนี่ทำไงฮะจำสมัยก่อนได้ไหมพี่เวลามันเกิดสภาวะแบบเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าสสอิสระอย่างเงี้ยก็ต้องเกิดการเจรจากันในห้องน้ำนะฮะคุณมงคลกฤษรออยู่หรือเปล่าครับแต่ผมว่าคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณมงคลกฤษจะยิ่งได้หน้าข่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงใช่ครับเพราะว่าในฐานะเป็นฝ่ายอิสระเนี่ยทุกครั้งก็ต้องมาขอมติแค่กลุ่มเนี้ยที่จะเป็นตัวพลิกเกมในสภาล่างนะครับอาจารย์เริ่มมีใจให้พรรคไทยศรีวิไลนะที่ผมเล่นได้กลิ่นก็คืออย่างน้อยเขาเล่นบทบาทเป็นไงใช่ไหมคือแทนยังไงที่จะทำให้เขาได้ราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถทำประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็วินวินใช่ไหมการอยู่อย่างเงี้ยเขาจะได้พื้นที่เพราะ5เสียงเนี้ยสวิงไปทางไหนด้านนั้นก็จะได้แต่อาจารย์พิษแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราพูดกันมาเลยตลอดนะตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้คลอดออกมาเนี่ยก็คือมันมีระเบิดเวลาโดยเฉพาะเรื่องนี้อยู่เราอ้างตลอดว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับมี 5% ไงใช่เรื่องของอะไรที่ต่ำกว่า 5% ก็ไม่ทำไงใช่ไหมฮะครับใช่ไหมรัฐบาลจะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็ด้วยเสียงไม่กี่เสียงเนี่ยเป็นไปได้เขาก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่คุณมีชัยเอาเรื่องนี้กลับเข้ามาใหม่ครับนะฮะเราก็ยังไม่ทันไรเลยก็เห็นปัญหาตรงนี้แล้วนะฮะเราปิดท้ายวันนี้ด้วยอย่างนี้ดีกว่านะฮะเรามาดูเรื่องตัวเลขกันหน่อยนะฮะตัวเลขในสภาตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วก็คือจริงๆเนี่ยนะครับการที่ถ้าหาก5พรรคจิ๋วเนี่ยนะครับคือไทยศรีวิไลไทยรักพลังไทยรักไทยประชาธิปไตยใหม่ประชาธรรมไทยและครูไทยเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับถ้าออกจริงนะครับจะทำให้รัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยมีเสียงปริ่มน้ำมีที่254เสียงนะครับจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย249เสียงทันทีก็คือโดนตัดไปครับ5นี้ผมไม่แน่ใจว่านับพวกที่ยกมือไม่ได้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็บอกว่าพวกยกมือไม่ได้คือพวกไหนพี่อ้าวประธานสภาอะไรอย่างงี้ไงงดออกเสียงเหรองดออกเสียงงดออกเสียงครับทีนี้ก็บอกว่าทีมงานเนี่ยมีการสอบถามไปยังพรรคเล็กนะครับเพราะว่ามีอีก3พรรคที่ระบุว่ารอการตัดสินใจถอนตัวคือถ้าเขารวมกันเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นพรรคเล็กเขารวมกันเขาเป็นพรรค10ที่นั่งซึ่งเยอะกว่าพรรคคุณสุเทพเยอะกว่าพรรคคุณสุวัฒน์ครับใช่มั้ยครับเพราะ3ตําแหน่งนี้ยังได้เขากลายเป็นพรรคอันดับที่4ขึ้นมาเลยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะว่ามันจะเป็นเหมือนเกมที่เคยเล่นก่อนนั้นหรือเปล่าซึ่งไปเจอกันตามร้านอาหารโรงแรมแล้วก็รักกันดีอีกรอบไหมนะก็จะดูว่ามันเป็นการเจรจาต่อรองหรือมันเป็นเรื่องของการมองข้ามช็อตว่ารัฐบาลนี้รอดหรือไม่รอดก็ต้องดูที่บารอมิเตอร์การตัดสินใจของ10พรรคเล็กนี่แหละแม่แต่จังหวะนี้ลุงไพบูลย์ไปไหนอ่ะอยากให้แกออกมาเกินเลยนะโอเคครับก็ทั้งหมดก็คือ Talking Thailand วันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ